بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم جزاك الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهครับขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับขอชูโกรธขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับในรอบสัปดาห์ทำให้เราได้มีโอกาสกลับมาพบเจอกันนะครับมาเห็นหน้าค่าตากันมาถามสารทุกข์สุขดิบกันงั้นประโยคแรกสบายกันดีทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ถ้ามาได้เนี่ยแสดงว่าอัลฮัมดุลิลละห์แหละผมมั่นใจว่าอย่างนั้นนะเพราะถ้าไม่ไหวนี่คงไม่เห็นน่ะใช่ไหมแสดงอาจจะนอนดูนั่งดูอะไรเนี่ยก็ถ่ายทอดอยู่ที่บ้านวันนี้แสดงว่าทุกท่านนั้นทำดุลิลละห์แข็งแรงกันอยู่ก็ขอดุอาให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีสุขภาพแข็งแรงกันไปเรื่อยๆนะอยู่กันไปเรื่อยๆนะครับรู้แหละว่าอายันเนี่ยอัลลอฮฺกำหนดแต่คงยังไม่มีใครอยากเจอใช่ไหมเราก็ยังอยากอยู่ในดุนยานี้ไปเรื่อยๆก่อนเพราะอย่างที่ผมเน้นย้ำอยู่ตลอดนะว่าการมีชีวิตอยู่เนี่ยถือว่าเป็นเนี่ยมาอันยิ่งใหญ่ที่สุดละเป็นความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ที่สุดที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบให้กับเราเพราะฉะนั้นเราจึงอยากจะใช้เนียมะอันนี้ต่อไปเรื่อยๆด้วยการทําอิบาดะห์ด้วยการทําความดีนะครับแน่นอนว่าคนเสียชีวิตไปแล้วโอกาสหมดแล้วทําอะไรก็ไม่ได้แล้วกินอะไรนะกินของเก่าไปกินของเก่าไปแต่สําหรับคนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยมันมีโอกาสเพิ่มเติมได้เรื่อยๆเรียนรู้เพิ่มเติมได้ทําความดีเพิ่มเติมได้นะทำหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นคุณงามความดีได้เรื่อยๆเพราะนั้นก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับขอบคุณต่ออัลเลาะห์ที่เรายังมีโอกาสตรงนี้กันอยู่ทุกท่านนะครับหัวข้อนะครับที่อยากจะได้ทบทวนแล้วกันนะผมจริงๆแล้วเรื่องของศาสนาเนี่ยผมจะใช้คําว่าทบทวนบ่อยมากสาเหตุก็เพราะว่าเรื่องของศาสนาเนี่ยหลายๆท่านเรียนกันมาอยู่แล้วบางเรื่องบางราวก็จะเป็นเรื่องที่อาจารย์เค้าก็พูดซ้ําไปซ้ํามาจะถามว่าทําไมเราต้องเรียนเพื่อให้เรานั้นได้มีความรู้ที่มั่นคงในเรื่องนั้นๆถามว่าไอ้สิ่งที่คุยกันอยู่ทุกวันเนี่ยเรื่องราวศาสนาที่คุยกันอยู่ทุกวันเนี่ยเกินจากสิ่งที่เราเรียนมั้ยเกินจากเรื่องละหมาดมั้ยเกินจากเรื่องอ่านกุรอานมั้ยเกินจากเรื่องการบริจาคมั้ยเกินจากเรื่องการทําความดีมั้ยก็ไม่ได้เกินน่ะมันก็เรียนอยู่นี่แหละแต่ถามว่าทุกครั้งที่พูดเรื่องการละหมาดเราก็จะได้มุมมองเราจะได้ข้อคิดแล้วเอามาตรวจสอบตัวเราเองว่าเฮ้ยเราบกพร่องตรงไหนมั้ยจะได้เอามาปรับใหม่เราขาดตรงไหนไปหรือเปล่าจะได้เอามาเสริมให้เต็มทุกครั้งที่พูดเรื่องการอ่านอัลกุรอานเราก็จะได้อ๋ออ่านกุรอานนี่มันจะต้องอ่านด้วยความตั้งใจต้องมีน้ําละหมาดมันต้องหวังผลบุญในการอ่านเพราะอะไรเพราะหนึ่งการอ่านมันทุกอักษรได้ตั้ง10ความดีเห็นมั้ยเราก็จะเต็มที่กับมันมากขึ้นแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่ทบทวนกันเลยบางทีเราลืมนะบางทีเราลืมหลายคนก็ลืมแม้กระทั่งอายุตัวเองยังลืมเลยใช่มั้ยเอ๊ะอายุเท่าไหร่แล้วนะเราเนี่ยบางคนก็ลืมอายุด้วยใช่มั้ยเพราะนั้นมันเป็นเรื่องปกติครับเพราะอะไรเพราะมนุษย์เนี่ยมันมีความหลงลืมอยู่แล้วเพราะนั้นหลักของศาสนาเขาถึงให้เราได้คุยกันบ่อยๆในเรื่องของศาสนาเพื่อเป็นการทบทวนกันนะครับหัวข้อก็คือเนียมะอันยิ่งใหญ่เนียมะอันยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบให้ประทานให้กับเราซึ่งแน่นอนว่าเนียมะที่อัลลอฮฺให้กับเรามีเยอะนะเยอะแยะเลยแหละในอัลกุรอานอัลลอฮฺบอกว่าอินตะอุดดูเนียมะตัลลอฮิลาตุฮซูฮาหากว่าเจ้าจะนับเนียมะที่อัลลอฮ์ให้กับพวกเจ้าไม่มีวันนับได้หมดใช่ไหมเราจะมานับเนียมะที่อัลลอฮ์ให้กับเราเนี่ยเอาง่ายๆตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเราเสียชีวิตเนี่ยเอาแค่นั้นพอไอ้ก่อนตายกับหลังตายยังไม่ต้องยุ่งกับมันนะเอาตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิตถามว่านับหมดไหมนับได้ถ้วนไหมว่าอัลลอฮ์ให้อะไรกับเราบ้างเกิดมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ไม่พิกลพิการแล้วก็เติบโตตามวัยตามช่วงอายุแล้วก็มีพละกำลังมีความสามารถได้ริสกีสามารถที่อาจารย์อะไรมากมายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมนุษย์ขึ้นมาบนความพร้อมนะไม่ได้สร้างขึ้นมาแล้วก็ยังไงก็ได้เปล่าอัลลอฮฺสร้างมาวัลลอฮฺอัครจะกุมมิมบุตูนิอุมมาฮาติกุมลาตะลามูนัยชัยอันวะจาอัลลากุมุสซัมอวัลอับซอรวัลอัฟอิดะละอัลลากุมตัชกูรุนอัลลอฮฺบอกว่าพระองค์ได้นำพวกเจ้าออกมาจากท้องของมารดาของพวกเจ้าในสภาพที่เจ้ายังไม่รู้อะไรเลยทุกคนเป็นหลายๆคนเป็นแม่เนี่ยผมทุกคนเป็นแม่บางคนบอกฉันไม่ได้แต่งงานแต่หลายๆคนเคยเลี้ยงเด็ก
หลายๆคนเคยเห็นเด็กแน่นอนเรานั้นเราก็จะเห็นถึงวิวัฒนาการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากที่ตั้งครรภ์ครบ9เดือนคลอดออกมาถามว่าตอนที่ออกมาที่เรียกว่าเด็กทารกเนี่ยหรือเด็กแบเบาะเนี่ยรู้เรื่องอะไรไหมไม่รู้อะไรสักอย่างนึงมันรู้อย่างเดียวมันต้องร้องหิวก็ร้องไม่สบายตัวก็ร้องมันร้องอย่างเดียวร้องอย่างเดียวเพราะยังเขายังไม่รู้อะไรเพราะนั่นคือพื้นฐานที่อัลลอฮ์สร้างมาแล้วหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็สร้างพัฒนาการให้มาเรื่อยๆสร้างการได้ยินสร้างการมองเห็นอันนี้เนี่ยหลักการแพทย์เป็นอย่างนั้นจริงๆนะเพราะเด็กได้ยินก่อนเด็กได้ยินก่อนการมองเห็นมองเห็นในระยะใกล้ๆแค่นั้นนะเพราะนั้นเขาจะยังเห็นไม่ชัดหรอกแต่ว่าเขาจะเห็นแม่ชัดเพราะว่ากินนมกันมองหน้ากันอยู่จะเริ่มเห็นก่อนแต่แล้วมองไกลๆเขาจะยังไม่เห็นอันนี้คือเรื่องของการแพทย์ด้วยเหมือนกันแล้วก็สร้างอะไรสร้างหัวใจเพื่ออะไรเพื่อใช้ในการที่จะได้เอามาไต่ตองคุ้นคิดในสิ่งต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบให้แต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้เนี่ยอัลลอฮฺขมวดไว้ตอนท้ายอายะละอัลละกุมตัชกูรุนเผื่อว่าพวกเจ้าจะขอบคุณต่ออัลลอฮฺเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้ขอบคุณต่ออัลลอฮ์นั่นหมายความว่าไอ้ความสมบูรณ์ตรงนี้เนี่ยมันจะต้องนำเราไปสู่การขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่นำเราไปสู่การปฏิเสธหรือการตะกับบทเพราะนั่นหมายความว่าเราจะเป็นผู้ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เหลียวแลเลยเนี่ยมาทุกคนได้หมดนะทุกคนได้หมดจะเป็นผู้ปฏิเสธจะเป็นผู้ศรัทธาทุกคนได้หมดไหมที่บอกมาเมื่อสักครู่เนี้ยทุกคนมีเหมือนกันหมดนั่นแหละแต่ความต่างมันก็คือว่าเวลาได้มาแล้วเราทำยังไงกับสิ่งเหล่านั้นได้มาแล้วเราสามารถที่จะประคับประคองตัวเราเองให้อยู่ในศรัทธาให้มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็พามันไปเป็นผลงานของเราในวันกิยามะห์หรือเปล่ากับไอ้คนที่เขาได้มาแล้วก็เอามาใช้ในดุนยานี้อย่างเต็มที่ของเขาแล้วสุดท้ายแล้วเขาก็จากโลกนี้ไปโดยที่เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครคือพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงอันนั้นก็คือความขาดทุนของชีวิตเหมือนกันเพราะนั้นเราจึงจำเป็นต้องรู้ว่าเนี่ยมาต่างๆที่อัลลอฮ์มอบให้กับเราเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยแน่นอนมันก็คือบททดสอบด้วยเหมือนกันที่จะทดสอบว่าเราเนี่ยยังคงความเป็นผู้ศรัทธาด้วยการขอบคุณต่ออัลลอฮ์หรือเวลาเราได้เนี่ยมาเหล่านี้แล้วเราตะกับบทเราเย่อหยิ่งแล้วเราสุดท้ายปลายทางเรากลายเป็นคนที่กุฟรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นเนี่ยมาทุกคนได้หมดทุกคนมีเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าเราจะแปลเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นเนี่ยให้มันเป็นอีหม่านของเราได้ยังไงนะครับทีนี้อย่างที่บอกครับเนี่ยมาอันยิ่งใหญ่ในภาพรวมเนี่ยมาความโปรดปรานอัลลอฮ์ให้กับเราเยอะแต่มันมีหะดีษบทหนึ่งนะครับรายงานจากท่านอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาว่าอันนะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอละได้บอกเอาไว้ว่าอัรบะอุนมันอุอติยะฮุนนะฟะกอดอุอติยะคอยรัดดุนยาวัลอาคิเราะห์ใครก็ตามที่ได้4อย่างต่อไปนี้เท่ากับว่าเขาได้สิ่งที่ดีที่สุดของดุนยาและอาคิเราะห์เลยทีเดียวแต่ต้องบอกกับพี่น้องก่อนว่าสถานะของหะดีษอันเนี้ยอยู่ในสถานะที่อุลามะเขาขัดแย้งกันแต่เดี๋ยวมันจะมีหะดีษอีกบทนึงซึ่งมาสนับสนุนนั่นก็หมายความว่าเนื้อหาจะคล้ายๆกันแต่ภาษาจะต่างกันเพราะนั้นก็มีปัญหาด้วยว่าสายรายงานตรงนี้มันต้องไม่ใช่คำนี้แต่ว่าเราจะเอาภาพรวมของหะดีษบทนี้เพราะมันมีหะดีษที่ซอฮีฮ์เนี่ยมาสนับสนุนอยู่แล้วนะครับกัลบันชากิรอนอย่างแรกเลยผมแปลก่อนนะอย่างแรกก็คือหัวใจที่ขอบคุณต่ออัลลอฮ์2ลิซานันซากิรอนลิ้นที่รำลึกถึงอัลลอฮ์3บะดานันอัลันบะลาอิซอบิรอนร่างกายที่อดทนต่อบททดสอบที่อัลลอฮ์ส่งมาอันสุดท้ายซาวยะตัลลาตับกีฮิคาฟันฟีนัฟซิฮาวะลามาลิฮิภรรยาที่เป็นคนดีแล้วกันนะรวมๆเลยภรรยาที่เป็นคนดีนะภรรยาที่ดีนั่นแหละเพราะนั้นตรงนี้จะมีอยู่4ประการเห็นไหมครับแต่ที่ผมบอกในตอนต้นว่าหะดีษบทนี้เนี่ยมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของบรรดาอุลามะเขาว่าสถานะมันยังไงแต่ว่าเอาละมันมีหะดีษที่ซอฮีฮ์มาสำทับบทหนึ่งเลยัตตะคิซอะฮาดุกุมกอนบัญชากิรอนวะลิซานันซากิรอนวะซาวญะตันมุมินะตันตุอีนูฮุอะลาอัมรินอาคิเราะห์หะดีษนี้ซอฮีฮ์เลยนะครับแต่อันนี้มีแค่3นะครับใครก็ตามเนี่ยหมายถึงผู้ศรัทธาควรจะต้องมีสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่ในตัว1หัวใจที่ขอบคุณลิ้นที่รำลึกถึงอัลลอฮ์แล้วก็ภรรยาที่เป็นมุมินะที่คอยสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือในเรื่องของกิจการศาสนาหมายถึงว่าทำให้ตัวเองมีอีหม่านที่เพิ่มขึ้นแต่จะเขาใช้คำว่าอัมรินอาคิเราะห์ก็คืองานที่มันส่งผลถึงอาคิเราะห์นั่นเองเพราะนั้นถ้ารวมๆแล้วตรงนี้3ใช่มั้ยก็ต้องการจะบอกกับ
ทุกท่านนะครับว่าสิ่งต่อไปนี้ที่กำลังจะลงในรายละเอียดเนี่ยคือสิ่งที่เราควรจะต้องมีเพราะอัลลอฮ์ให้กับเราทุกคนและเราก็จะต้องใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแรกเลยนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยเนี่ยมะอันยิ่งใหญ่อย่างแรกและถือว่าแจ๋วที่สุดถ้าจัดลำดับมานะอัลลิซานอัลซากิรลิ้นที่ระลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองนั่นหมายถึงลิ้นที่ตระหนักอยู่เสมอว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือพระผู้เป็นเจ้าที่เราจะต้องใช้ในการพูดใช้ในการอ่านในสิ่งที่มันส่งผลดีกับตัวของเราพูดแต่สิ่งที่ดีลิ้นนี่สำคัญเพราะว่าในหลายๆอายะห์กุรอานในหลายๆองค์การในหลายๆหะดีษก็มาสัมทับนะว่าถ้าหากว่าเราพูดจาอะไรออกไปเนี่ยมันก็จะมีมาลาอิกะห์คอยจดบันทึกแล้วก็คำพูดที่ดีเป็นซอดอกะห์มีหลายเรื่องเลยครับที่เขาจะมาสนับสนุนในการพูดแต่ว่าดีที่สุดเลยก็คือว่าลิ้นที่เราใช้ไปในการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นหมายความว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเน้นย้ำนะครับกับพวกเราให้รำลึกถึงพระองค์อยู่บ่อยๆเพราะการรำลึกถึงพระองค์เนี่ยมันจะส่งผลดีกับตัวเราเองทำให้เรารู้สึกว่าเรามีที่พึ่งทำให้เรารู้สึกสบายใจทำให้รู้สึกว่าเราเนี่ยใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีความประเสริฐมากมายแล้วที่เราเรียกว่าฟอดออินของมันเนี่ยนะครับความประเสริฐในการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเอาอย่างแรกเลยที่เราพอจะจริงๆเรามีเยอะนะมีเยอะเอาสัก 2-3 ข้อก็แล้วกันการรำลึกถึงอัลลอฮ์นี่ถือว่าเป็นอะฮับบุนอามานนะครับอิลัลลอฮ์หมายถึงว่าเป็นการงานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักมากที่สุดเพราะมันเป็นการงานที่สะท้อนให้เห็นว่าเราเนี่ยเป็นบ่าวที่ไม่ตะกับบทเราเนี่ยเป็นบ่าวที่ผูกพันกับอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาเหมือนกับเราสนิทคุ้นเคยกับใครสักคนเราก็อยากจะพูดคุยกับเขาตลอดเวลาอยากจะไปมาหาสู่อยู่เรื่อยๆนั้นไอการที่เราลงลึกถึงอัลลอฮ์อยู่เป็นประจำเนี่ยมันคือการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างเรากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเพราะนั้นมันเป็นการบ่งบอกว่าเรารู้ว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเรารู้ว่าอัลลอฮ์คือผู้ยิ่งใหญ่เรารู้ว่าอัลลอฮ์คือผู้ช่วยเหลือเวลาเกิดเรื่องเวลาเกิดปัญหาเวลาต้องการความช่วยเหลือเราจึงขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะไอการรำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยมันก็เป็นสายสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระผู้เป็นเจ้าของเราคือถ้าหากว่ารำลึกถึงอัลลอฮ์บ่อยๆเนี่ยมันจะเป็นพูดง่ายๆว่าเราก็จะมีผู้ช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาสังเกตดูไหมว่าเวลาเราเกิดเรื่องเกิดปัญหาเวลาเราไม่สบายใจเวลาเรากัดกุ้มใจเวลาเรามีปัญหาชีวิตอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราลำลึกถึงอัลลอฮ์นมาดขอดุอาต่ออัลลอฮ์นี่ก็ถือเป็นซิกรุลลอฮ์นะนมาดขอดุอาต่ออัลลอฮ์รู้สึกเป็นไงสบายใจขึ้นนะปัญหามันอาจจะอยู่เหมือนเดิมนะปัญหามันจะอยู่เหมือนเดิมเพราะอะไรอ่ะเพราะมันคือปัญหาที่เรามองทีแรกสาวว่ามันใหญ่แต่ว่าวะมัยยัตตะกิลลาฮะยัจอัลละฮูมักรอยาวะยัรซุกุมินไฮซุลายะตะซิบใครก็ตามที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะหาทางออกให้กับปัญหาต่างๆเหล่านั้นซึ่งแน่นอนทุกท่านเคยประสบปัญหาแล้วเวลาเราเข้าเฝ้าอัลลอฮ์เรารำลึกถึงอัลลอฮ์จริงๆปัญหาเหล่านั้นเป็นไงเล็กเหลือเกินใช่ไหมมีคนมาช่วยมันลึกหรือไม่มีใครแต่เราสบายใจขึ้นเรารู้สึกว่าเราไม่ได้โดดเดี่ยวเรารู้สึกว่าเรามีที่พึ่งปัญหาแน่นอนนะทุกคนเป็นประสบการณ์ชีวิตของทุกท่านแน่นอนว่าเวลาเราเครียดเรากัดกุ้มจะเรื่องครอบครัวเรื่องลูกเรื่องอะไรเศรษฐกิจในบ้านนะเรื่องปัญหาเงินทองไม่พอใช้แน่นอนนี่คือปัญหาชีวิตอยู่แล้วนะครับปัญหาปกติของคนโดยทั่วไปอยู่แล้วเราเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ขอดุอาต่ออัลลอฮ์แล้วปรากฏว่าการช่วยเหลือมันก็เกิดขึ้นจริงๆผมก็ได้กับตัวผมหลายครั้งพี่น้องก็น่าจะได้กับตัวพี่น้องหลายครั้งเหมือนกันนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเราอยู่กับอัลลอฮ์ยัรซุกุมินไฮซุลายะตะซิบอัลลอฮ์บอกพระองค์จะประทานริสกีให้แบบที่เราไม่เคยคิดว่าจะได้นะเราบางทีเราหวังแค่นี้เราหวังแค่นี้แต่ปรากฏว่ามันได้ดีกว่าที่เราหวังซะอีกมีไหมมีหลายเรื่องราวนั่นแสดงว่าอะไรแสดงว่าเมื่อเรารำลึกถึงอัลลอฮ์เราใกล้ชิดอัลลอฮ์อัลลอฮ์ช่วยเหลือเราเสมอในหะดีษของท่านนบีบอกว่าอะลาอุคบิรุกุมบิไคริอามาลิกุมอันนี้อะฮับบุนอะมานนะการงานที่ดีที่สุดนะถือว่าเป็นไอการรำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยนะว่าเอาไหมฉันจะบอกพวกท่านถึงสิ่งที่ดีที่สุดการงานที่ดีที่สุดวะอัซกาฮาอินดามาลีกิกุมและเป็นการงานที่บริสุทธิ์ใจที่สุดเพราะอย่างอื่นมันยังไม่แน่ไงไอการที่เราไปคือถ้ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นภาคปฏิบัติอื่นๆที่ไม่ใช่รำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยบางทีมันก็ถูกชัยฏอนเนี่ยทำให้เราไขว้เขวได้เหมือนกันอย่างเช่นเราช่วยเหลือแล้วกันเรามีเงินเยอะเราไปช่วยเหลือไอการให้ของเราเนี่ยมันก็สุ่มเสี่ยงที่จะโดนชัยฏอนเล่นงานเหมือนกันเพราะอะไรเพราะชัยฏอนก็จะ
สร้างความรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมึงใจบุญมึงรวยเนี่ยมึงแจ๋วกับคนอื่นเขามันก็ถูกทดสอบแต่ถ้าเราลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยชัยฏอนมันก็แทบจะไม่ยุ่งเพราะมันเป็นเรื่องระหว่างเรากับอัลลอฮ์เพราะนั้นท่านนบีจึงบอกว่ามันเป็นอัสกาฮาอินดามาลีกิกุมเป็นการงานที่บริสุทธิ์ใจที่สุดสะอาดที่สุดกับพระผู้เป็นเจ้าของท่านว่าอัลฟาอิฮาลิดารอจาที่กุ้มและก็เป็นการงานที่มันจะอยู่ในระดับขั้นสูงๆเลยว่าคอยรินละกุ้มมินเอตออินวารอกวัดละหับและก็ดีกว่าอะไรด้วยดีกว่าการบริจาคเงินทองเสียอีกเห็นไหมให้เงินให้ทองนี่ก็ได้บุญแล้วนะเพราะถ้าเราให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์ให้ด้วยใจที่อิคลาสหวังความโปรดปรานหวังความเมตตาหวังรางวัลจากอัลลอฮ์ได้บุญไหมล่ะได้เพราะการงานทุกอย่างเนี่ยถ้าเราทำแล้วเราบอกว่าลินละลินล้านนี่ลินล้านจริงๆนะไม่ใช่ลินล้านแล้วก็ลินล้านแล้วไปทวงคืนที่หลังไม่ได้นะลินล้านแล้วก็ไปโอ้นี่ทำไมไดกูมันแย่ไปนานแล้วอย่างนี้ไม่ได้ลินล้านแล้วนะมันรีแปลว่าของฉันทำเพื่อตัวเองแล้วอันนั้นเพราะนั้นถ้าหากว่าเราทำความดีเนี่ยผลบุญมันก็ได้แต่ว่าดีไปกว่านั้นเนี่ยดีไปกว่านั้นนบีบอกเอาไหมฉันจะบอกให้ดีกว่าการบริจาคเงินทองซะอีกเงินทองนี่บริจาคไปก็ได้บุญใช่ไหมว่าใครลินละกุมมินอันตัลเกาอาดูวะกุมวายะดริบูนาริกอบะกุมวัตดริบูนาริกอบะหุมดีกว่าการที่ท่านออกไปในหนทางของอัลลอฮ์ก็คือไปทำสงครามต่อสู้ไปการยิฮัดเนี่ยแล้วก็เจอศัตรูได้มีการต่อสู้กันมีการต่อสู้กันอาจจะเสียชีวิตหรือไม่เสียชีวิตก็แล้วแต่อย่างที่เรารู้ยิฮัดเนี่ยมันได้ผลบุญอยู่แล้วถ้าตายชะฮีดเข้าสวรรค์ได้เลยถ้าไม่ตายชะฮีดมันก็จะมีรางวัลกลับมาแต่ท่านนบีบอกว่าดีกว่าสิ่งเหล่านี้ซะอีกเอามั้ยแล้วนบีก็บอกซิกรุลลอฮิอัซซะวะจัลละการรำลึกถึงอัลลอฮ์นี่แหละดีกว่าสิ่งเหล่านี้ซะอีกดีกว่าสิ่งเหล่านี้ซะอีกซึ่งการรำลึกถึงอัลลอฮ์นี่มีหลายแบบรำลึกถึงอัลลอฮ์ด้วยอะไรบิลกัลด้วยหัวใจบิลลิซานด้วยลิ้นบิลจาวาเรียด้วยการปฏิบัติแต่ว่าถ้าจัดลำดับอะไรมาก่อนรู้มั้ยอะไรดีที่สุดบิลลิซานดีที่สุดแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดจริงๆลิซานกับกัลบุญต้องคู่กันแปลว่าลิ้นกับหัวใจมันต้องสัมพันธ์กันรำลึกถึงอัลลอฮ์ใจมันก็ต้องไปด้วยไม่ใช่ปากรำลึกถึงอัลลอฮ์แต่ใจมันนึกอีกแบบนึงใช่มั้ยอัสตัฆฟิรุลลอฮ์นะปากก็อัสตัฆฟิรุลลอฮ์แต่ว่าใจเนี่ยไม่ได้ไปด้วยหมายถึงฉันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์แต่ใจเนี่ยมันไม่ได้ไปด้วยปากมันไปแต่ใจไม่ได้ไปถ้าอย่างนี้เนี่ยไม่แจ๋วแจ๋วจริงต้อง2 อย่างรวมกันเลยรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแปลว่าปากพูดและใจคิดตามเพราะนั้นในอันกุรอานอัลลอฮ์จะว่าอลาบิซิกริลลาฮิตัตมาอินุนกุลูบมิใช่หรือว่าการรำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยมันทำให้ใจสงบปากพูดแล้วใจนึกตามไปด้วยแล้วเราก็จะสงบลงเพราะนั้นอย่างที่บอกครับว่าปัญหาให้มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนมันก็ยังเล็กถ้าอัลลอฮ์ช่วยยังไงก็เล็กแต่ถ้าเราไม่ผูกพันไม่สัมพันธ์ไม่สร้างในสายสัมพันธ์ระหว่างเรากับอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์จะช่วยไหมล่ะก็ไม่ช่วยแล้วก็ไอ้ประโยคที่เราจะใช้ในการรำลึกถึงอัลลอฮ์ก็มีหลากหลายประโยคใช่ไหมแล้วแต่สะดวกเลยแล้วแต่สะดวกนะซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮิซุบฮานัลลอฮินอาลีมอันนี้เป็นสำนวนที่อยู่ในหะดีษที่ท่านนบีบอกที่นบีบอกว่ากะลิมาตานีคอฟีฟาตานีอะลัลลิซานซะกีลาตานีฟิลมีซานฮะบีบาตานีอิลาร็อห์มาน2 คำที่มันเบาบนลิ้นแปลว่าออกเสียงง่ายพูดง่ายไม่ได้ยากต้องอะไรนะต้องใช้ตัจวิดอะไรเยอะแยะไม่ต้องนิดเดียวประโยคสั้นๆไม่ต้องจบกอรีก็อ่านได้นะเพราะนั้นอะไรล่ะดีที่สุดนะเป็น2 คำที่เบาบนลิ้นหนักบนตาช่างและที่สำคัญฮาบีบาตานีอิลลอฮ์มานมันเป็น2 คำที่อัลลอฮ์รักที่สุดซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮิซุบฮานัลลอฮินอัลซีมเนี่ยท่องไปเรื่อยง่ายๆเลยเพราะถ้าบอกอย่างอื่นเดี๋ยวโอ้โหไม่ไหวจำต้นอื่นก็เยอะใช่ไหมหรือซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรแล้วบอกได้ตลอดต้องมีน้ำละหมาดไหมไม่ต้องไม่เป็นไรครับบอกได้ตลอดอย่าไปบอกในห้องน้ำก็แล้วกันบอกได้ทุกที่เลยนะเดินไปไหนมาไหนซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิซุบฮานัลลอฮินอัลดีมนะแต่ว่าแล้วก็ไม่ต้องถึงขั้นว่าโอ้โหออกเสียงสะดังคนอื่นก็บอกเอาเบาๆหน่อยได้ไหมเราก็พูดของเราพอนะพูดของเราพอแต่ปากเนี่ยคุณจะขยับนะไอ้ใจนึกปากคุณจะขยับเหมือนกับเราอ่านในนมาดอะในนมาดเวลาตักบิรอัลลอฮุอักบัรเนี่ยเราอ่านดูอิฟติฟตาใช่ไหมวัจญะตูหรืออัลลอฮุอักบัรกะบีรอหรืออัลลอฮุอักบัรกะบีรอกับวัจญะตูคนละต้นนะเมื่อก่อนเราเรียนมาทูอินวันใช่ไหมเดี๋ยวนี้จับแยกหน่อยนะคนละต้น
นะครับเอาต้นไหนไล่ได้ทั้งหมดแหละแล้วก็ซุบฮานะกัลลอฮุมมามันมีหลายต้นแล้วก็ว่าไปแต่ว่าอันนี้ต้องขยับปากนะในนมาดอย่าลืมนะในนมาดต้องขยับปากไม่ใช่นึกในใจนะขยับแต่ไม่ต้องออกเสียงยิ่งถ้าเราเป็นมุสลิมะอยู่แล้วเนี่ยเขาให้อิหม่ามไอ้ช่วงที่จะออกเสียงเช่นฟาติฮะซูเราะห์อันนั้นตักบีรอัลลอฮุอักบัรซะมีอัลลอฮ์อันนั้นอิหม่ามเขาจัดการแต่เราเนี่ยออกเสียงไม่ได้เลยแต่ให้ขยับปากต้องขยับนะไม่อ่านในใจนะซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมซุบฮานะร็อบบิยัลอะลาอะไรพวกนี้ต้องขยับปากด้วยนะครับแต่ไม่ต้องออกเสียงไม่ต้องออกเสียงเพราะว่าอันนี้เป็นเงื่อนไขของการนมาดนะครับทีนี้สองประโยคง่ายๆเห็นไหมสองคำง่ายๆซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮิซุบฮานัลลอฮินะอะซีมซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮิซุบฮานัลลอฮินะอะซีมนั่งท่องเพลินจะกี่ร้อยกี่พันเอาเหอะตามสบายนะครับแล้วเราจะรู้สึกว่าเรามันก็เพลินดีเหมือนกันใช่ไหมก็เพลินดีแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเราเพราะอะไรเพราะบางทีไอ้การช่วยเหลือที่มันเกิดขึ้นหรือไอ้จิตใจที่สงบเนี่ยถ้าเรามองด้วยความเป็นมนุษย์หรือหลายๆเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเราที่อัลลอฮ์บอกศาสนาบอกถ้าเราฟังทีแรกเราจะคิดว่ามันจะตั้งคำถามว่าใช่เหรอเป็นไปได้เหรอแต่พอทำไปเองจริงๆไหนใครบอกเป็นไปไม่ได้เราได้กับตัวไงเพราะนั้นไอ้คนที่ทำเนี่ยจะได้กับตัวแต่ถ้าไอ้คนยังไม่ทำเนี่ยบางทีมันก็ยังเขาเรียกมันยังไม่เก็ตนะฮะยังเข้าไม่ถึงไงแต่ถ้าเราทำเราจะรู้ว่าเออเราได้จริงๆแล้วเราจะรู้สึกว่าเราสบายใจขึ้นเราจะรู้สึกว่าโอ้ปัญหาดุนยาเล็กๆเพราะอะไรเพราะว่าปัญหาโลกหน้าใหญ่กว่านี้อีกปัญหาดุนยานี่เขาแค่นี้แหละแค่ตายนี่แหละแต่ปัญหาโลกหน้ามันไม่ตายแล้วนะอาคิร้อนเราไม่มีตายแล้วนะอยู่ตลอดนะครับก็คือไม่มีตายแล้วตายเนี่ยเฉพาะดุนยาแค่นั้นนะทีไอ้พอมันไม่ตายปัญหาก็ตามเหมือนกันว่าไม่ตายแล้วอยู่ไหนไม่ตายแล้วอยู่ไหนนั่นแหละเราต้องเตรียมตอนนี้นะเตรียมตั้งแต่ดุนยานี่เลยว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนกันดีอยู่ต้องไปสวรรค์สิครับทุกคนหวังสวรรค์ผมก็หวังทุกท่านก็หวังแต่วันหวังอย่างเดียวไม่ได้มันต้องทำไมต้องขยันด้วยมันต้องขยันด้วยเหมือนเราเนี่ยเขาเรียกเหมือนเราซื้อบ้านเนี่ยซื้อบ้านเนี่ยว่าบ้านเงินผ่อนสมมตินะดาวเขาเรียกดาวใช่ไหมเหมือนเราไปดาวไว้แล้วเสร็จแล้วต้องทำไมต้องผ่อนไม่ผ่อนเป็นไงเขายืดคืนเนี่ยสิเหมือนกันวันนี้เนี่ยเราเหมือนกับเราเนี่ยเขียนใบสมัครแล้วกรอกใบสมัครขอเป็นชาวสวรรค์ขอเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์เพราะทุกคนเป็นมุสลิมแปลว่ามีโอกาสยังมีแล้วเรานี่มีโอกาสมากกว่าคนอื่นกันแล้วนะเนี่ยมันยิ่งใหญ่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะเราสมัครใจสมัครแล้วเป็นชาวสวรรค์แต่ถ้าเราไม่ส่งเขาไม่ให้นะเขายึดคืนไม่ส่งคือไงอ่ะเอ้าชาวสวรรค์ต้องทำยังไงอ่ะก็ต้องนมาสิครับต้องทำความดีนี่ต้องมาเรียนรู้ต้องมันถามว่าทำเองก็ไม่ได้นะความดีอยากจะทำนู่นทำนี่เพราะเราจะไม่ใช้สติปัญญาเราในการตัดสินว่าอันนั้นดีหรืออันนี้ไม่ดีไม่ใช่นะเพราะถ้าหากว่าเราตัดสินด้วยความเป็นมนุษย์โอกาสพลาดมันมีเพราะอย่าลืมว่ามนุษย์เนี่ยไอสิ่งที่เห็นต่างกันได้แต่ถ้าเอาหลักการมาจับมันจะไม่ต่างกันเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์สั่งยังไงนบีจะทำอย่างนั้นแล้วเราก็ต้องปฏิบัติตามที่นบีทำปฏิบัติเอาไว้อย่างที่ผมเคยเรียนกับทุกท่านไปแล้วนะครับว่าไอการงานที่ดีสิ่งที่ดีมันไม่ใช่ว่าเรานึกเองมันจะต้องมูวาฟะกะตุชชะรีอะฮ์วะซุนนะแล้วก็อันอิคลาสร่วมด้วย2 อย่างแค่นั้นแหละยังจำกันได้หรือเปล่าไม่รู้1ต้องสอดคล้องกับบทบัญญัติแปลว่าอัลลอฮ์สั่งนบีทำนั่นนับเป็น1 2อิคลาสในงานที่เราทำนั่นแหละ2อย่างนี้เอาไปจับงานเราได้หมดเลยถ้าเราเช็คแล้วผ่านอัลฮัมดุลิลละเดี๋ยวไปเข้าสวรรค์กันเต็มตัวเข้าสวรรค์เพราะเรากำลังส่งเขาอยู่ใช่ไหมใครส่งผ่อนไปเรื่อยๆผ่อนไปเรื่อยๆเพราะนั้นงานดีไม่ใช่เรานึกงานดีต้องสอดคล้องกับบทบัญญัติทางศาสนาผมถึงได้บอกว่าวันนี้เนี่ยบางทีเราเรียนรู้กันพอสมควรแล้วเราสามารถเอาไปตรวจเช็คการงานเราได้แทบไม่ต้องโทรถามอาจารย์ก็ได้ไม่ต้องส่งคำถามไปหาเขาอีกแล้วเพราะอะไรเพราะเราเช็คได้แล้วถ้าเราเรียนรู้มาพอสมควรเราจะเช็คได้ว่าอันเนี้ยเขาสั่งอัลลอฮ์สั่งนบีทำโอเคเราทำเช็คที่เหลือตัวเราเองตอบกับตัวเองได้ไหมว่าไอที่ทำเนี่ยอิคลาสไหมนมาดอิคลาสไหมถือศีลอดอิคลาสไหมอ่านกุรอานอิคลาสไหมทำความดีอิคลาสไหมบริจาคอิคลาสไหมตอบกับเองได้ไหมล่ะตอบไปได้ก็ไม่จะว่าไงแล้วอันนี้เพราะอันนี้มันเป็นเรื่องราวระหว่างใครระหว่างเรากับอัลลอฮ์ซึ่งเราตอบได้อยู่แล้วถ้าสองข้อนี้ผ่านไหมครับผ่านเห็นไหมต้องโทรไปถามไหมไม่ต้องแล้วสบายแล้วนะช่องเขาก็เงียบเหงาเลยท่านนี้แหละโทรไปถามเลยครับเพราะว่าไอ้บางสิ่งบางอย่างที่เราเข้าใจเองบางทีมันอาจจะมีอีกมุมนึงที่เรายังมองข้ามไปก็ได้ผมถึงได้บอกว่าเรื่องของศาสนาต้องคุยกันบ่อย
พอคุยกันบ่อยๆมันจะได้ข้อคิดมันจะได้มุมมองแต่ถ้าหากว่าเราไม่พอละเรียนตั้งแต่ตอนเด็กๆอ่ะเรียนศาสนาตั้งแต่ตอนเด็กๆพอแล้วมั้ยเรียนไอ้ฟะดูอีนอ่ะพอละพอโตมาได้หน่อยก็ละหมาดเป็นแล้วแหละก็อยู่ในครอบครัวแล้วหลังจากนั้นก็ไม่สนใจแล้วไม่ฟังศาสนาไม่เรียนแม่อะไรแล้วแล้วคิดว่าเราจะทําถูกมั้ยก็นี่แหละไอ้ที่โตกันอยู่ได้วุ่นวายกันอยู่ในสังคมกันนี่แหละพออะไรมันคิดว่าโอ้จบชั้นนั้นมาจบชั้นนี้มาก็เห็นนั่นแหละดื่มน้ํากระท่อมกันอยู่นั่นมันรู้จบชั้นไหนกันบ้างเนี่ยเห็นป่ะล่ะฟังถึงต้องบอกว่าเรื่องศาสนาคุยกันบ่อยๆแล้วอัลเลาะห์จะได้อะไรจะได้ให้ฮิดายะห์กับเราจะได้ให้ทางนํากับเราเพราะอีมานมันจะเพิ่มก็ต่อเมื่ออัตตออะห์อันอีมานยะซีดบิตตออะห์อีมานจะเพิ่มเพราะเราเชื่อฟังและปฏิบัติตามคําสั่งของอัลเลาะห์วะยังกุสุบิมะซียะห์แล้วมันจะลดด้วยการฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์เพราะนั้นถ้าอีมานจะเพิ่มแปลว่าเราต้องปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลเลาะห์สั่งใช้แต่ถ้าหากว่าไปยุ่งกับของไม่ดีไปทำในสิ่งที่เป็นมะซียัตนะไปกินของต้องห้ามไอ้อย่างนี้อิหม่านไม่มีทางเพิ่มแล้วครับมันจะลดไปเรื่อยๆ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 สุดท้ายแล้วมันจะสิ้นสภาพมันจะสิ้นสภาพการเป็นผู้ศรัทธาถามว่าวันนี้ก็สุ่มเสี่ยงกันพอสมควรอยู่แล้วว่าไอ้เราเนี่ยจะไปไหนยังไม่รู้เลยถามว่าแล้วยิ่งทำความชั่วไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอันนี้มันมองอนาคตเห็นแล้วดูท่าทางแล้วมันไม่หนักไปไหนไกลอ่ะนะมันก็คงนะที่อยู่วันนั่นแหละเพราะที่อยู่ในอาคิเราะห์มีแค่สองที่นะครับเราไม่ต้องคิดเยอะนะไม่ต้องไปเลือกเยอะมันมีแค่สองที่แค่นั้นแหละครับมันมีสวรรค์กับนรกที่อัลลอฮ์สร้างเอาไว้ให้อย่างที่บอกไปแล้วว่ามันก็อาจจะมีช่วงการสอบสวนที่อาจจะมีคนบางกลุ่มเนี่ยไปอยู่บนกำแพงอันนี้พวกรอลุ้นเนี่ยในสุรานอาร์ฟฟสุรตุนอาร์ฟฟอาร์ฟฟเนี่ยแปลว่ากำแพงขวางกั้นระหว่างใบนันจันนาวันนาระหว่างสวรรค์กับนรกจะมีคนอยู่กลุ่มนึงที่อยู่ตรงนี้ก่อนอันนี้ตัฟซีรอธิบายในสุรานอาร์ฟฟเนี่ยบอกว่าอิสตะวัตฮัสนาตุฮูวะซัยอาตุฮูแปลว่าคนที่ความดีกับความชั่วเขาเท่ากันเขาก็เลยต้องรอที่หลังให้คนที่เขาคุณสมบัติพร้อมไปก่อนทีนี้คนเหล่านี้ลุ้นยังไงเวลาหันมาทางขวาหันมาทางชาวสวรรค์โอ้โหสบายใจอยากอยู่เหลือเกินแล้วก็พอถูกบังคับให้หันไปทางซ้ายชาวนรกวันอียะสุบิลละไม่เอาไม่อยากเข้าซึ่งไม่หันก็ไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ความสมัครใจมันคือตัวโดนบังคับว่าต้องหันต้องมองอันนี้ชาวสวรรค์เขาอยู่อย่างนี้นะมองชาวนรกเขาอยู่อย่างนี้นะเนี่ยอันนี้คือคนที่เขาเรียกอะไรพวกนี้พวกลุ้นหน่อยพวกลุ้นแต่สุดท้ายแล้วยังไงสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องมีที่อยู่ครับว่าเขาจะไปสวรรค์หรือไปนรกนั่นก็อย่างที่ผมบอกว่าอัลลอฮฺสุบฮานาฮูวะตะอาลาสร้างที่พำนักให้เราเนี่ยแค่สองที่และเราจะไม่เขาเรียกนะจะไม่มีการเสียชีวิตอีกแล้วเราจะอยู่ที่นั่นตลอดกาลนะครับเพราะนั้นวันนี้ยื่นใบสมัครกันแล้วเขียนใบสมัครเรียบร้อยแล้วที่เหลือทำยังไงส่งไปเรื่อยๆละหมาดต้องไม่ขาดความดีต้องไม่อะไรนะไม่ลืมไม่ลืมทำเป็นประจำนะครับมันอาจจะมีเขาเรียกอะไรนะรู้สึกเขาเรียกอะไรล้าอย่าบอกว่าอย่าบอกขี้เกียจก็อะไรอยู่นะบอกล้าบ้างอะไรบ้างก็ไม่ว่ากันเพราะมนุษย์ยังไงโอ้โหมันจะขยับกระเฉงตลอดคงไม่ใช่อ่ะนบีจึงบอกไงว่าให้ฉกฉวยทำความดีในช่วงที่อะไรยังมีสุขภาพที่ดียังมีวัยหนุ่มวัยสาวกันอยู่ยังมีเวลาว่างที่เยอะเพราะอะไรเพราะไอ้สิ่งเหล่านี้มันอยู่กับเราตลอดไหมไม่วันนี้หลายๆท่านอายุเยอะแล้วนะผมก็ต้องถือว่าพอสมควรแล้วแหละนะครึ่งนึงพอดีเลยครึ่งกว่านิดนึงก็ถือว่าเยอะแล้วแหละนั่นก็แปลว่าอะไรไอ้ช่วงของวัยรุ่นหนุ่มสาวเวลาว่างเยอะเนี่ยมันผ่านมาแล้วถ้าใครไม่ได้ฉกฉวยในตอนนั้นแล้วไม่คิดจะพัฒนาในตอนนี้โอ้โหขาดทุนเลยขาดทุนย่อยยับเลยผ่านมาแล้วก็ไม่ว่ากันนะเพราะบางทีมันผ่านมาแล้วเนี่ยเราบางคนก็ไปอะไรยุ่งกับการทำมาหากินบางคนก็หลงทางไปพักนึงงงๆกับชีวิตจนกระทั่งวันนี้มาฟังเรื่องราวของศาสนามาพัฒนาตัวก็ไม่ว่ากันเพราะอะไรเพราะโอกาสไงครับโอกาสมันยังเป็นของคนที่ยังมีชีวิตอยู่เราก็พัฒนาตัวเราเองได้แต่ว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราพร้อมด้านไหนต้องรีบทำอย่างตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่ทำความดีเยอะๆส่วนใครที่ยังอายุน้อยเรี่ยวแรงแข็งขันอยู่ยังมีพละกำลังอยู่ใช้ให้เกิดประโยชน์พอเดี๋ยวเวลาจะนมาศเนี่ยอย่างนมาศอย่างเงี้ยหลายคนตอนหนุ่มๆสาวๆเนี่ยเรายืนนมาศสบายนะกลมๆเงยๆลงลูกกลัวอะไรสบายหมดแหละสุยุดเดี๋ยวนี้หลายๆท่านต้องนั่งเก้าอี้ใช่ไหมเพราะโหถ้าลงนะสุยุดไปแล้วไม่ขึ้นไม่ไหวอยู่งั้นอ้าวทำไมไม่ขึ้นสักทีสุยุดนานจังสุยุดนานจังไม่ขึ้นสักทีสงสัยอาหารดูอานเยอะไม่ใช่ขึ้นไม่ไหวเห็นไหมล่ะเพราะนั้นโอกาสมันไม่ได้มาคือมันมาตามช่วงของมัน
นบีจึงบอกว่าเวลาได้อะไรมาก็ตามให้รีบฉกฉวยซะให้รีบทำความดีนะเพราะนั้นการรำลึกถึงอัลลอฮ์มีหลายรูปแบบที่เราทำได้นะครับแล้วการรำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยผลดีมันยังไงนบีเปรียบเทียบระหว่างคนเป็นกับคนตายคนเป็นกับคนตายมัสลุนละดียัซกุรุร็อบบะฮูวัลละดีลายัซกุรุร็อบบะฮูมัสลุนฮัยยิวันไมยิตท่านนบีบอกว่าเปรียบเทียบระหว่างคนตายคนเป็นกับคนตายเนี่ยก็คือคนที่รำลึกถึงอัลลอฮ์และคนไม่รำลึกถึงอัลลอฮ์แค่นั้นแหละแปลว่าถ้าวันนี้เรามีชีวิตอยู่ถ้าเราไม่รำลึกถึงอัลลอฮ์แปลว่าอะไรแปลว่าเราจำลองว่าเราเนี่ยตายแล้วไงสมมติว่าเราตายแล้วไม่รำถึงอัลลอฮ์เลยแล้วอยู่ยังไงอ่ะไม่รำลึกถึงอัลลอฮ์นี่ก็หมายรวมทุกอย่างคนที่ไม่รำถึงอัลลอฮ์เนี่ยแปลว่ามันไม่ทำอะไรเลยนะนมาดก็ไม่เอาเพราะนมาดจะถือเป็นการรำลึกถึงอัลลอฮ์ไหมเป็นนะยังเป็นอยู่นะอ่านกุรอานก็ใช่นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราอยู่ไปวันๆเพราะหลายๆคนก็เป็นอย่างนั้นนะหลายๆคนเนี่ยเขาอยู่นับดวงอาทิตย์ขึ้นดวงอาทิตย์ตกอยู่ดวงอาทิตย์ขึ้นดวงอาทิตย์ตกดวงอาทิตย์ขึ้นดวงอาทิตย์ตกวันแล้ววันเล่าไม่ได้อะไรเลยเราวันตายอย่างเดียวอันนั้นเราไม่เอาแบบนั้นสิใช่ไหมเราไม่เอาแบบนั้นแปลว่าใน24ชั่วโมงของเราในแต่ละวันของเรามันจะต้องได้อะไรได้ผลบุญซึ่งผลบุญหลักๆแน่นอนหนีไม่พ้นเรื่องละหมาดอย่าทิ้งเด็ดขาดละหมาดมันเป็นฟอร์ดูใช่ไหมมันเป็นภาคบังคับเอาไว้ก่อนได้ไหมไม่ได้แม้กระทั่งคนที่มาเป็นมุสลิมใหม่เขายังต้องสอนเรื่องนี้ก่อนเลยเพราะอะไรเพราะนั่นคือโอกาสของเขานั่นคือผลบุญของเขาเกิดสมมติว่าเขารับอิสลามมาได้ไม่กี่วันแล้วเขาเสียชีวิตเขาก็เสียโอกาสสิเพราะนั้นเวลาเขากล่าวชาฮาดาแล้วเนี่ยเขาจะรีบสอนเรื่องละหมาดก่อนเลยอย่างอื่นเขาเอาทีหลังนะเอาทีหลังไอ้เรื่องอ่านกุรอานเรื่องอะไรเนี่ยมาทีหลังเพราะละหมาดมันเป็นอะไรมันเป็นงานหลักเพราะอย่างที่เราทราบเอาวะลูมาอยู่ฮาซาบูบีฮินอับดุยามันเกียมาอัสซอละงานแรกที่เขาจะสอบสวนก่อนคือถามเรื่องละหมาดเพราะนั้นเขาจึงต้องสอนละหมาดก่อนเอาละสอนเรื่องละหมาดมันก็อาจถูกบ้างผิดบ้างไม่ว่ากันนะเพราะว่าแต่มันต้องพัฒนานะไม่ใช่โอ้โหเนี่ยเป็นมุสลิมมาตั้งหลายปีแล้วแกก็ยังอ่านเหมือนเดิมเลยนี่แสดงว่าเสมอต้นเสมอปลายอ่ะเนาะภาษาชาวบ้านไงเขาเรียกไม่พัฒนาใช่ไหมล่ะมันต้องอัพตัวเองขึ้นมาหน่อยก็แปลว่ามันต้องดีขึ้นก็ฝึกอ่านฝึกอะไรว่ากันไปแต่ต้องละหมาดก่อนต้องละหมาดก่อนมันเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นผลงานของเขามันเป็นผลบุญของเขาแล้วมันจะถูกสอบสวนก่อนแล้วการรำลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันก็หมายรวมถึงทุกเรื่องละหมาดก็เป็นต้นทางแล้วละหมาด5เวลาก็จำเป็นฟัรดู5เวลาเป็นสิ่งที่เราทิ้งไม่ได้วันนี้เนี่ยถามว่าเรื่องของการละหมาดเนี่ยอายุเยอะๆนั่งเมื่อกี้บอกนั่งต้องนั่งเก้าอี้แล้วนะยังต้องละหมาดมั้ยต้องละหมาดอยู่คนป่วยต้องละหมาดมั้ยต้องละหมาดนะแต่คนป่วยต้องถือสินอดมั้ยไม่ต้องถือสินอดไม่ไหวไม่ได้เลยจะในรอมฎอนนอกรอมฎอนฉันไม่รอดแน่จะถือสินอดต้องถือสินอดไหมไม่ต้องให้จ่ายฟิดยะแทนได้ไม่มีตังต้องไปทำฮัจไหมไม่ต้องต้องจ่ายซะกาตไหมไม่ต้องนั่นแปลว่าอะไรอิบาดะห์อื่นๆเนี่ยถ้าไม่พร้อมอัลลอฮ์ไม่ได้บังคับแต่ละหมาดบอกผมไม่พร้อมครับฉันไม่พร้อมจ้ะได้ไหมไม่ได้ถ้าอย่างนั้นยังไม่ใช่มุสลิมยังไม่ใช่ผู้ศรัทธาเพราะนมาดพอเป็นมุสลิมปั๊บนมาดต้องพร้อมแล้วเพราะนั้นถึงบอกว่ามันไม่มีอะไรมาทดแทนเรื่องของการนมาดไม่มีอะไรมาทดแทนจะมาลากนู่นลากนี่อะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นน่ะนมาดเนี่ยของใครของมันแทนกันก็ไม่ได้ก็จะมาบอกสมมติว่าเฮ้ยเดี๋ยวถ้าย่อตายไปแล้วเนี่ยหรือมะตายไปแล้วเนี่ยแกละหมาดแทนให้หน่อยนะได้ไหมไม่ได้ครับนมาดของใครของมันครับวันนี้ทำไมทำไว้ขาดทุนอย่างเดียวนักขาดทุนอย่างเดียวจะมาบอกฉันไม่มีเวลา24ชั่วโมงไม่มีเวลาอะไรเขาให้มาเหมือนกันทุกคนเขาละหมาดได้ตะฮัจญุดก็ได้ในอะไรนะรอวาติบเขาก็ได้อ้าวแล้วทำไมเราไม่ได้เราบอกว่าไม่มีเวลาเอาแสดงสงสัยมันได้มา25ชั่วโมงทำไมเราได้มา24ไงเราทำไม่ได้ไม่ใช่ไอ้คำแบบนี้มันพูดไม่ได้แล้วก็เวลานั้นก็มาต้องมาบอกว่าแต่ฉันก็พยายามแล้วเนี่ยยังดีฉันได้วันละ2เวลาดีไหมไม่ดีฮะไม่ดียังไงก็ไม่ดีนะเพราะอะไรเพราะเขาสั่งมา5เวลานี่ดีไม่เจอ50เขาให้นะใช่ไหมรอบแรกเราเคยฟังประวัติศาสตร์แล้วใช่ไหมนบีรับครั้งแรกนะ50เวลานะอันนี้เรื่องจริงนะเรื่องจริงนะนบีรับครั้งแรกนะ50เวลาไปรับบัญญัติเรื่องการละหมาดคืออิสรอกับมิรอดเราน่าจะเคยได้ฟังแล้วอาจารย์ก็พูดกันหลายท่านแล้วอิสรอคือการเดินทางในตอนกลางคืนแปลว่าเดินทางจากมัสยิดอัลฮารอมมามัสยิดอัลอักซอกรุงเยรูซาเล็มเป็นมุญิซาตสบายใจได้มุอ์ญิซาตเกิดขึ้นได้กับนบีถ้าคนธรรมดาไม่เกิดขึ้นหรอกนั้นนบีเกิดขึ้นแล้วนบีแต่ละท่านเขาจะมีมุอ์ญิซาตของเขาแตกต่างกันไปเนี่ยเขาเรียกอิสรอ
เสร็จแล้วเมียรอดก็คือจากใบตุ้นใบตุ้นมักดิสอันอักซอเนี่ยขึ้นไปที่ชั้นฟากฟ้าและไปรับบัญญัติเรื่องการนมาด50เวลาก็คือนมาดก็คือเป็นอิบาดะห์ที่สร้างความผูกพันระหว่างเรากับอัลเลาะห์นั่นแหละรับมา50เวลาแต่ว่าถ้าเอามาตั้ง50เวลาเลยเราเนี่ยโอ้โหเราคงไม่ต้องไปไหนกันแล้วนะฮะนั่งๆเดี๋ยวนมาดนั่งๆเดี๋ยวนมาดนั่งๆเดี๋ยวนมาด50เวลา24ชั่วโมงก็ประมาณ2ชั่วโมงครั้งนึงอ่ะเอ้ชั่วโมงละ2เวลาใช่มั้ยชั่วโมงละ2เวลาเพราะ24ชั่วโมงก็50ได้วันวันก็คือเราไม่ต้องไปไหนฮะชั่วโมงนึงละหมาด2ครั้งอ่ะเพลินเลยแหละขนาด5เวลายังไม่มีเวลาแล้ว50เวลารอดมั้ยไม่รอดหรอกครับยังไงก็ไม่รอดแล้วคนที่เข้าใจดีนะครับเขารู้ว่ามนุษย์เนี่ยมันขยันแค่ไหนคือท่านนบีมูซาเจอท่านนบีมูฮัมหมัดทักท้วงไว้รับเรื่องอะไรมานมาดใช่ไหมนมาดเหรอกี่เวลา50เวลาโอ้ไปขอความเมตตาจากอัลเลาะห์ให้ลดลงมาเพราะอะไรเพราะมนุษย์เนี่ยมันทำไม่ได้หรอกนี่ฉันได้ประสบการณ์มาแล้วอุมมะของฉันก็ไม่รอดเหมือนกันสั่งอะไรมาก็ได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะมนุษย์มันคือสถานะมันคงไม่ต่างกันมากมันเหมือนกันรอดไหมไม่รอดเอาขึ้นไปเหลือ45นบีมูฮัมหมัดนะพร้อมตลอดเพราะท่านเป็นนบีอยู่แล้วพร้อมในการที่จะทำ50ก็พร้อม45ก็พร้อมแต่นบีมูซาบอกไม่รอดเนี่ยนบีมูซานี่ต้องขอบคุณนบีมูซาเยอะๆนะนบีมูซาบอกไม่รอดหรอกเพราะอะไรเพราะมนุษย์ก็ลดกันอยู่อย่างเงี้ยลดอยู่ต่อรองอยู่เรื่อยๆขึ้นลงต่อรองเป็นว่าเล่นเลยจนกระทั่งเหลือ5เวลานี่แหละ5เวลาเนี่ยก็ยังบอกว่ามนุษย์เนี่ยมันขี้เกียจมันทำไม่ได้หรอกเพราะเราก็ว่า5เวลามันน่าจะทำได้เนาะแต่พอเรามาดูในสังคมจริงๆจริงว่ะหลายๆคนมันทำไม่ได้จริงๆแล้วก็ไม่เข้าใจนะ5เวลาเองนะแล้วเวลานึงกินเอากี่นาที5นาทีเก่งๆนะ5นาที5นาทีนี่เอาพอดีแล้ว5นาทีถ้าเก่งๆน่ะเหลือ2นาทีนั่นแหละใช่มั้ยเอาจริงๆมืออาชีพจริงๆบางทีไม่ถึงนะถ้าละหมาด2รอกอะห์นี่บางทีไม่ถึง2นาทีหรอกนะมืออาชีพหน่อยแต่ว่าเราละหมาด5เวลาเขาลดให้แล้วเราก็เลยต้องทำไมต้องพิถีพิถันหน่อยต้องเต็มที่หน่อยต้องขูชั่วต้องตะวาดั้วต้องใส่ไปในนั้นตั้งอกตั้งใจเพราะอะไรเพราะนั่นคือโอกาสในการที่เราจะสื่อสารกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาอื่นๆเราไปยุ่งกับดุนยาอยู่แล้วไปค้าขายไปทำมาหากินไปทำนู่นทำนี่ของเราแต่เวลานมาดเนี่ยมันต้องแบ่งมาเพื่ออะไรเพื่อสื่อสารกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอความช่วยเหลือฟ้องยังได้เลยฟ้องอัลลอฮฺก็ได้พระองค์ละฉันลำบากเหลือเกินฉันต้องการความช่วยเหลือพระองค์ทดสอบฉันขอให้ฉันเข้มแข็งได้ไหมอะไรก็ว่าไปของเราฮะไม่มีปัญหาเพราะอะไรเพราะนั่นคือโอกาสของเราไงนั่นคือโอกาสในการที่จะติดต่อกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นนบีจึงเปรียบเทียบว่าไอการรำลึกถึงอัลลอฮ์กับการรำลึกถึงอัลลอฮ์นี่ก็คือคนตายกับคนเป็นนั่นแหละเพราะนั้นคนตายทำอะไรล่ะคนตายก็เอาไปฝังสิครับนะไว้เอาไว้ไม่ได้คนเป็นอ่ะคนเป็นยังทำอะไรได้อีกหลายอย่างวันนี้เรามีชีวิตนะอัลฮัมดุลิลละห์ถึงบอกนี่คือเนื้ออามานยิ่งใหญ่ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์สะสมไว้ซึ่งความดีของเราตักตวงเอาไว้ซึ่งความดีของเราอะไรก็ตามที่ศาสนาบอกเป็นความดีทำไปเถอะครับยังไงมันคือผลงานของเราใครไม่ทำเราทำไม่เป็นไรแล้วเราไม่ต้องไปดูตัวอย่างจากคนอื่นก็ได้เพราะว่าบางทีไปไอ้นู่นก็ไม่ทำไอ้นี่ก็ไม่ทำไอ้นี่ก็ไม่ทำไม่ตั้งคำถามว่ากูจะทำทำไมให้มันเราตั้งคำถามเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นพวกเดียวกันไม่ต้องทำทำเถอะครับนะเพราะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้โอกาสกับพวกเราอยู่แล้วแล้วเริ่มถึงอัลลอฮฺให้เยอะใจจะได้สงบด้วยนะใจได้สงบใจได้สบายใจเราจะได้ยิ้มได้นะเขาบอกยิ้มได้เมื่อภัยมาใช่ไหมคือไอ้ทุกข์เนี่ยมันทุกข์นะมันปกติฮะคนอะไรเนี่ยไม่ทุกข์มันทุกข์แต่ว่าเราทุกข์แบบเรามีอีหม่านเรารู้ว่าไอ้ความทุกข์แบบนี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นกับคนทุกคนนั่นแหละถามว่าไอ้ปัญหาที่มันเกิดกับเราเนี่ยมันเคยเกิดกับคนอื่นไหมมันก็เคยเกิดกับคนอื่นมันเกิดขึ้นกับคนทุกคนอยู่แล้วบททดสอบต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันมากับคนทุกคนแต่เขาสอนวิธีแก้ปัญหาให้เราเขาสอนวิธีประคับประคองตัวให้กับเราฉะนั้นศาสนาสอนให้เราพึ่งอัลลอฮ์ให้เยอะสื่อสารกับอัลลอฮ์ให้เยอะฟ้องอัลลอฮ์ก็ยังได้อย่างที่ผมบอกนะครับเพราะนั้นเขาเรียกอะไรนะความประเสริฐในการรำลึกถึงอัลลอฮ์ประการต่อมานะครับเมื่อเรารำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยการรำลึกถึงอัลลอฮ์มีหลายรูปแบบอย่างเช่นที่เรามานั่งเรียนหนังสือนี่ก็ใช่นะก็ใช่นะไอการที่เรามานั่งอ่านกุรอานเรามาทำความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนามาเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาเนี่ยอัลลอฮ์ให้มาลาอิกะห์มาห้อมล้อมนะท่านนบีบอกงี้ท่านนบีว่าลายักอุดุเก้ามุนยัสกูรูนัลลอฮ์อิลลาฮัฟฟัตฮุมมาลาอิกะวะกะชิยัตฮุมอัรเราะห์มะวะนะซาลัตอะลัยฮิมอัสซะกีนะท่านนบีบอกว่ากลุ่มชนใดก็ตามใครก็ตามที่นั่งรวมตัวกันเพื่อการรำลึกถึงอัลลอฮ์คุยเรื่องราวของศาสนาคนเหล่านี้เนี่ยมาลาอิกะจะห้อมล้อมเขาเราะห์มะจะลงมาที่เขา
ความสงบจะลงมาที่เขาแปลว่าเราคุยเรื่องศาสนาถามว่าใครเคยคุยเรื่องศาสนาแล้วเครียดมีไหมคุยเรื่องศาสนาแล้วโอ้โหกลับบ้านนั่งร้องไห้กูไม่น่ามาเลยมีไหมไม่มีเราสบายใจขึ้นถูกไหมฮะเราสบายใจขึ้นเพราะอะไรว่านี่คือศาสนาของอัลลอฮ์แล้วมันทำให้เรานี่มีโอกาสรู้ว่าอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ขนาดไหนทำให้เราเป็นการเขาเรียกผูกพันระหว่างเรากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ไงครับเราถึงได้สบายใจถึงสบายใจเพราะนั้นสกีนะเกิดความสงบเกิดแล้วก็อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนให้นะถ้าเรามาเรียนหนังสือเราอ่านกุรอานอัลลอฮ์เอาเราไปชมนะวะซะกะรฮุมุลลอฮุฟีมันอินดะฮูนบีบอกอัลลอฮ์จะเอาเราเนี่ยไปชมกับผู้ที่อยู่กับพระองค์ก็คือเอาเราเนี่ยไปชมกับมาลาอิกะห์ว่านี่บ่าวของฉันรำลึกถึงฉันเนี่ยเห็นมั้ยอัลลอฮ์ชมนะเนี่ยท่านนบีบอกนี่คืออะไรนี่คือผลบุญในการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซึ่งถามว่าถ้าเราไม่แบ่งเวลามาให้กับอัลลอฮ์เลยเนี่ยอัลลอฮ์ก็ไม่สนใจเราเมื่อเราไม่สนใจอัลลอฮ์เราก็ขาดทุนน่ะเราก็ขาดทุนเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็หนีอัลลอฮ์ไม่พ้นเพราะนั้นหนีไม่พ้นก็ทำไงล่ะก็ต้องเข้าหาสิครับต้องเข้าหาเอาอีกข้อนึงแล้วกันที่เป็นบางทีมันมีหลายข้อนะเอาอีกข้อนึงอันนะญาตุมินันนาร์สุดท้ายปลายทางเลยนะเราลึกถึงอัลลอฮ์ในโลกดุนยานี้พอไปโลกหน้าเป็นไงครับรอดแล้วเราไม่ถูกลงโทษแล้วเพราะอะไรเพราะมันคือเงื่อนไขที่อัลลอฮ์ตั้งเอาไว้ในอันกุรอานอัลลอฮ์บอกอัซซากิรูนะอัซซากิรูนัลลอฮะกะซีรอนวัซซากิรอตอัดดัลลอฮุละฮุมมักฟิรอตาวะอัจรอนอาซีมาอันนี้เป็นอายะห์กุรอานอัลลอฮ์บอกว่าบรรดาผู้ที่รำลึกถึงอัลลอฮ์ทั้งผู้ชายและผู้หญิงเพราะว่าพอถ้าพูดอย่างนี้เราจะได้สบายใจแต่ต้องเข้าใจอย่างนี้นะฮะฮุกกลมของศาสนาเนี่ยเวลาเขาสั่งมาเนี่ยเขาสั่งว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนั่นหมายถึงผู้ชายและผู้หญิงเข้าอยู่ตรงนี้เลยแต่อายะห์เนี่ยล็อกเลยลงรายละเอียดเลยว่าผู้ชายที่รำลึกถึงอัลลอฮ์และผู้หญิงที่รำลึกถึงอัลลอฮ์เราจะได้สบายใจว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นเนี่ยอัลลอฮ์ให้ความสำคัญกับเราด้วยนะระบุชัดเจนเลยผู้ชายที่รำลึกถึงอัลลอฮ์และผู้หญิงที่รำลึกถึงอัลลอฮ์ยังไงล่ะอัดดัลลอฮุละฮุมอัลลอฮ์ได้เตรียมเอาไว้ให้กับพวกเขาเหล่านั้นมักฟิรอมักฟิรอแปลว่าการให้อภัยการให้อภัยนั่นก็แสดงว่าอะไรแสดงว่าเราเนี่ยต้องผิดต้องมีความผิดแต่เราก็หวังว่าอัลลอฮ์จะเมตตาหวังว่าอัลลอฮ์จะให้อภัยงั้นอัลลอฮ์ก็ตั้งเงื่อนไขว่าถ้ารำลึกถึงอัลลอฮ์เป็นประจำนี่คือสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์จะเอามาเป็นรางวัลให้ก็คืออัลลอฮ์ให้อภัยวะอัจรอนอัลซีมาให้อภัยเสร็จแล้วและจะได้การตอบแทนที่ยิ่งใหญ่อะไรเข้าสวรรค์ถูกไหมเพราะว่าไอการที่เราเข้าสวรรค์นั่นหมายถึงว่าอัลลอฮ์ให้อภัยเราแล้วเมตตาเราถึงได้เข้าสวรรค์อย่างที่เราน่าจะเคยรับทราบมาแล้วว่าเข้าสวรรค์เนี่ยไม่ใช่เพราะเราแจ๋วนะไม่ใช่เพราะผลงานเรานะไม่ใช่นะเพราะอัลลอฮ์เมตตาที่เข้าสวรรค์เนี่ยเพราะอัลลอฮ์เมตตาแต่อัลลอฮ์ตั้งเงื่อนไขไงครับว่าเราต้องทำอย่างนี้อย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าและอัลลอฮ์ถึงจะเมตตาเราแต่ถ้าไม่ทำเลยไม่ทำตามเงื่อนไขที่อัลลอฮ์วางอัลลอฮ์ก็ไม่เมตตาเพราะอัลลอฮ์ไม่เมตตาก็ไม่ต้องเข้าสวรรค์แล้วแหละครับไม่มีโอกาสเขายึดคืนฮะไอทีอะไรนะไอทีดาวไว้ในต้นเขายึดคืนยึดคืนก็ไปอีกบ้านหนึ่งแล้วกันงั้นก็บ้านนี้ไม่ได้แล้วต้องไปอีกบ้านหนึ่งจะไปไหมล่ะไม่ไปเพราะมีแค่2ที่ไงบอกแล้วไม่ได้เราไม่ไปอยู่แล้วนะเพราะนั้นการรำลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันจึงทำให้สิ่งต่างๆที่เป็นคุณงามความดีเกิดขึ้นกับเราอย่างที่บอกในดุนยาเราก็เห็นผลสบายใจเราสบายใจเรามีที่พึ่งเรามีผู้ที่ให้การช่วยเหลือเราในอาคิเราะห์เราได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือประการที่1 นะครับเมื่อกี้บอกไว้4ใช่มั้ยประการที่2ครับกัลบุนชาคิรุนหัวใจที่ขอบคุณต่ออัลลอฮ์หัวใจที่ขอบคุณต่ออัลลอฮ์การขอบคุณต่ออัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเรากล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์อย่างเดียวเพราะอัลฮัมดุลิลลาห์นี่คือต้นทางเราได้อะไรสักอย่างที่ทำให้เราสบายใจประโยคแรกต้องบอกกับตัวอัลฮัมดุลิลลาห์อันนั้นถูกต้องเพราะอัลฮัมดุลิลลาห์ลูกมาบอกมะวันนี้ผลสอบออกแล้วสอบผ่านอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ทำอะไรนะทำการค้าโอ้นี่กำไรดีอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้พอไปหาหมอกลับมาหมอบอกว่าไอ้โรคที่เป็นอยู่หายแล้วอัลฮัมดุลิลละเตือนสติตัวเองว่าเฮ้ยไม่ใช่เราแจ๋วนะเพราะอะไรอัลลอฮ์อนุมัติไงอัลฮัมดุลิลละแปลว่าการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์แล้วมันก็จะได้เป็นการสะกดเอาไว้ว่าเราจะไม่ตะกับบทเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยอัลลอฮ์เท่านั้นที่จะมีอำนาจในการให้เหมือนกับที่ผมเคยเรียนกับทุกท่านไปแล้วเหมือนกันว่าเวลายิ่งลูกเราเราก็ต้องสอนเขาแล้วก็นอกจากอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วเนี่ยควรจะอะไรด้วยสุญูดเพื่อเป็นการขอบคุณสุญูดเนี่ยลงไปเลยฮะนึกว่าเราเนี่ยเพื่อการขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะได้รู้ว่า
อัลลอฮ์ใหญ่สุดเพราะเราสุญูดไงเราสุญูดจะได้รู้อัลลอฮ์ใหญ่สุดเป็นการขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้กับเราเพราะบางครั้งอัลลอฮ์ให้กับเราจะไม่ได้ให้กับคนอื่นไงไม่ได้ให้กับคนอื่นเรามีดีเรามีมากกว่าคนอื่นอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์เลือกที่จะให้กับเราแต่ในขณะเดียวกันอัลลอฮ์ก็ทดสอบเราด้วยว่าเราจะขอบคุณหรือไม่จะขอบคุณต่ออัลลอฮ์หรือไม่เพราะว่าถ้าขอบคุณต่ออัลลอฮ์ครับไม่จำเป็นครับไม่ต้องได้เลยครับสมมุติได้รับข่าวดีได้รับข่าวดีได้ข่าวดีแล้วเราดีใจฮัมดุลิลละห์สุญูดเลยไม่เป็นไรไม่ต้องมีนะละหมาดครับใช่ๆต้องกินบะลัดสิต้องกินบะลัดสุญูดได้ทุกที่ไม่ใช่กินบะลัดทางนี้หันต้องหันไปกินบะลัดด้วยเพราะเราสุญูดต่อร้องไงฮะแล้วก็หันหน้าทางกินบะลัดนะหันหน้าทางกินบะลัดนะครับเพราะนั้นในอัลกุรอานอัลเลาะห์ว่าไงเราตั้งเงื่อนไขว่าละอินชะกัรตุมละอาซีดันนะกุมหากพวกเจ้าขอบคุณฉันจะเพิ่มให้พวกเจ้าอีกเห็นไงเห็นไหมก็แสดงว่าอะไรแสดงว่าอัลลอฮ์ให้เรามาในขณะเดียวกันอัลลอฮ์ทดสอบเราด้วยนะทดสอบเราด้วยว่าเราเนี่ยจะเป็นบ่าวที่ขอบคุณหรือจะคิดว่าตัวเองเนี่ยแจ๋วตัวเองในเก่งถึงได้สิ่งเหล่านี้มาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างในเรื่องของการอะไรนะในเรื่องของการขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบียืนนมาศใช่ไหมจนกระทั่งเท้าบวมยืนนมาศจนกระทั่งเท้าบวมแปลว่านบีนมาศบ่อยยืนนานแล้วถามว่ามะซูมนะนบีเนี่ยมะซูมมะซูมเนี่ยแปลว่าไม่มีความผิดอัลลอฮ์ลบบาปให้หมดแล้วแต่ด้วยความเป็นนบีแล้วต้องการที่จะขอบคุณต่ออัลลอฮ์และจะได้เป็นแบบอย่างกับพวกเราท่านหญิงไอชัดถามว่าอัลลอฮ์ลดอะไรอัลลอฮ์ไม่เอาบาปท่านแล้วไม่ใช่เหรอทำไมท่านยังต้องทำถึงขนาดนี้อัฟลาอันอากูนะอับดันชะกูรอท่านนบีก็ตอบท่านหญิงไอชาบอกว่าจะไม่ให้ฉันเป็นบ่าวที่ขอบคุณกันนั้นหรือในเมื่ออัลลอฮ์ให้ฉันขนาดนี้เพราะนั้นแปลว่าถ้าเรายิ่งได้เยอะเรายิ่งต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์ให้เยอะได้เยอะต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์ให้เยอะเพราะนั้นการขอบคุณต่ออัลลอฮ์เนี่ยนอกจากคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วเนี่ยมันต้องแปลเปลี่ยนมาในรูปของการกระทำด้วยต้องอะไรล่ะอิบาดะห์ต้องเพิ่มมากกว่าเดิมสมมุติว่าเราค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆในการดำเนินชีวิตฐานะดีขึ้นหรือว่าอะไรก็ตามมันเช่นโรคภัยไข้เจ็บมันหายไปร่างกายแข็งแรงขึ้นก็ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ทำอิบาดะห์ให้มากขึ้น5เวลาอันนั้นไม่ต้องพูดถึงแล้วนะเพราะมันรอวาติบก็ต้องสม่ำเสมอรอวาติบเนี่ยมันเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์ที่นบีไม่เคยทิ้งแม้กระทั่งเดินทางเนี่ยนบีจะติดเอาไว้ก็คือสุนัตซุบฮีแต่สุนัตเวลาอื่นเนี่ยถ้าเดินทางอันนั้นก็ไม่ต้องแต่ว่าสุนัตของซุบฮีทำนะเดินทางนบีก็ทำฮะถ้าเป็นเดินทางไม่ต้องถ้าเป็นเดินทางไม่ต้องเพราะเดินทางเนี่ยเราถือว่าเดินทางเนี่ยมันมีย่อก็รวมด้วยอันนี้เขาผ่อนปลนแต่ถ้ายามปกติอันนี้ไม่ควรทิ้งเพราะหนึ่งในสิ่งที่นบีทำเป็นประจำคือวิเตสไอ้ส่วนถ้าเราจะไม่ถ้าเราจะตะฮัจญุดก็แล้วแต่นะถ้าสมมติว่าเราคิดว่าเดี๋ยวเราจะมาตะฮัจญุดแล้ววิเตสยังไม่ทำก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามันต้องมั่นใจนะว่าตื่นแน่ตั้งนาฬิกาปลุกก็หลายๆเครื่องหน่อยแต่ถ้าหากว่าไม่แน่ใจอะว่าจะตื่นไม่ตื่นก็วิเตสไปก่อนเลยแต่ถ้าตื่นมาแล้วทำตะฮัจญุดต้องวิเตสอีกไหมไม่ได้แล้วเพราะคำว่าวิตรุนมันแปลว่าจำนวนขี้ถ้าสองวิตรุนมารวมกันเป็นอะไรแล้วเป็นคู่ไม่ได้ต้องเป็นขี้อยู่วันยังค่ำนะอันนี้เลยนะก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเราจะตั้งใจว่าจะมานมาศตะฮัจญุดก็วิเตสยังไม่ต้องทำก็ได้มาทำหลังตะฮัจญุดเลยแต่ถ้าคิดว่าไม่แน่ถ้าตื่นจะนมาศแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันว่าจะตื่นหรือไม่ตื่นอะไรยังไงหรือไม่อาจจะไม่ได้ตั้งใจกันทีแรกก็วิเตสไปก่อนเลยเพราะวิเตสนบีไม่ทิ้งอยู่แล้วนะนบีไม่ทิ้งเราเองก็ไม่ควรทิ้งอ่ะนะวิเตสในแต่ละหมาดอิชะเสร็จละหมาดซุนนะห์2รอกอะห์เสร็จละหมาดวิเตสเลย3รอกอะห์แล้วก็ตอนนี้ก็ว่าไปถ้าตื่นมาในยามค่ำคืนจะตะฮัจญุดอีกก็ไม่ต้องวิเตสนะครับเพราะว่าถ้าวิเตสซ้อนวิเตสไม่ได้นะนั้นการขอบคุณต่ออัลเลาะห์มีหลายรูปแบบแต่ที่แน่ๆเราสามารถทำได้ง่ายด้วยการทำอิบาดะห์นี่ง่ายสุดละอิบาดะห์นี่ง่ายสุดก็คือนมาดง่ายสุดนมาดตะฮัจญุดนมาดดูฮานมาดตะฮัจญุดกับดูฮาอันเนี้ยน่าจะได้กันบ่อยอยู่แล้วเนาะว่าตะฮัจญุดเนี่ยอย่างที่อาจารย์นบีดินชอบพูดน่ะบอกอายุเยอะๆแล้วเนี่ยตื่นมาก็เข้าห้องน้ำเสร็จก็ไม่ต้องไปนอนต่อแล้ว
ไปนมัสตั้งตาหยุดต่อไปเลยใช่ไหมผมก็ฟังเขาอยู่ว่าก็จริงนะพออายุมากๆเนี่ยผมเองก็เป็นแล้วนะพอตื่นมาสักตีสามเนี่ยมันเหมือนกับบังคับไปในตัวเหมือนกันนะว่ามันคงนอนไม่ได้แล้วแหละก็งั้นก็ว่าไปทำอะไรที่มันเป็นอิบาดะห์ของเรานะเพราะนั้นตะฮัจญุดหรือดูฮาก็ควรทำเป็นประจำนะถ้าหากว่าเราจะไม่ทำทุกวันก็ตั้งไว้ผมแนะนำตั้งไว้จันทร์กับพฤหัสทำไมอ่ะเพราะจันทร์กับพฤหัสนบีส่งเสริมให้เราทำอะไรด้วยถือศีลอดเพราะว่าหะดีษนบีบอกว่าการงานของเราเนี่ยจะถูกนำเสนอต่ออัลลอฮ์ในวันจันทร์กับวันพฤหัสนบีก็ได้ถือศีลอดวันจันทร์กับวันพฤหัสเราก็ถือศีลอดไปด้วยวันจันทร์พฤหัสแล้วก็อะไรด้วยดูฮาไปด้วยตะฮัจญุดด้วยก็ได้ตอนต้นทางตั้งแต่เช้าแล้วแต่เอาที่สบายใจฮะทำได้ทำเลยครับเพราะว่าเป็นผลงานของเราเพราะแต่ละคนโอกาสไม่เหมือนกันนะแล้วแต่ใครสะดวกอันไหนอันนั้นเลยครับอย่ามาบอกว่าต้องเป็นมาตรฐานอย่างนี้ไม่ใช่นะเพราะว่าอย่าลืมว่าเรื่องของศาสนาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าใครสามารถทำได้ใครสามารถทำไม่ได้เพราะนั้นหุกกลมของศาสนาเนี่ยเขาเรียกมัสตะตะตุ้มเท่าที่พวกท่านสามารถแต่ละคนสามารถไม่เหมือนกันแต่ละคนก็ขีดความสามารถที่อัลเลาะห์ให้มาแต่ละคนต่างกันเราก็ทำเท่าที่เราสามารถจะทำนะครับเพราะนั้นหรือนบีสุไลมานนบีสุไลมานตัวอย่างนบีสุไลมานก็ได้นบีสุไลมานเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกอะไรนะเป็นกษัตริย์ใช่ไหมเป็นกษัตริย์แล้วก็อัลลอฮ์สุบฮานุตาลาให้ในสิ่งที่เหนือกว่าคนทั่วๆไปเข้าใจภาษาอะไรภาษาสัตว์เรียกสัตว์มาใช้งานได้เรียกยินมาใช้งานได้ใช่ไหมแล้วเรื่องหนึ่งที่ท่านนบีสุไลมานถูกทดสอบด้วยเหมือนกันนั่นก็คือบิลกิสเป็นเขาเรียกเป็นมาลิกะคือราชินีที่ปกครองบ้านเมืองของเขาแล้วท่านนบีสุไลมานก็บอกว่าใครสามารถที่จะเอาบัลลังก์ของเขาเนี่ยมาได้บ้างคือก็ปรากฏว่าก็มีอะไรมียินตนหนึ่งบอกฉันจะเอามาให้ก่อนที่ท่านจะกระพริบตาซะอีกอันนั้นก็ว่ากันไปเรื่องบอกแล้วมุยศาสตร์เกิดขึ้นได้กับนบีแล้วเอามาได้จริงๆด้วยเราเอามาได้จริงๆแล้วท่านนบีสุไลมานก็บอกว่าฮาดามินฟัตลิร็อบบีนี่คือสิ่งหนึ่งจากความเมตตาจากความโปรดปรานที่พระเจ้าให้กับฉันที่อัลลอฮ์ให้กับฉันหมายถึงว่าอำนาจในการที่จะสั่งสิ่งต่างๆแล้วก็ทำให้สิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่ภายใต้การอยู่ในคำสั่งของท่านเนี่ยท่านนบีสุไลมานบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลียะบะลูวะนีอะอัชกุรุอัมอัคฟูรุเพื่อพระองค์จะทดสอบฉันว่าฉันเนี่ยจะเป็นบ่าวที่ขอบคุณหรือเป็นบ่าวที่ปฏิเสธนี่ฮะถึงที่ผมบอกไงว่าอะไรก็ตามที่เราได้แล้วในขณะเดียวกันมันก็คือบททดสอบนะว่าเราได้มาแล้วเนี่ยเราจะขอบคุณต่ออัลลอฮ์หรือไม่ขอบคุณต่ออัลลอฮ์เหมือนกับที่นบีมูซาไอ้นบีสุไลมานโดนทดสอบอยู่นี่นบีสุไลมานก็แต่เป็นนบีนะฮะนบีสุไลมานก็บอกว่าเนี่ยเพื่อที่อัลลอฮ์จะทดสอบฉันว่าอะอัชกุรุอัมอักฟุรแล้ววะมันชะกะรฟะอินนะมายัชกุรุลินัฟซิฮิวะมันกะฟะรฟะอินนะร็อบบีกอนียุนกะรีมท่านนบีสุไลมานก็พูดต่อนะอันนี้เป็นประโยคที่นบีสุไลมานพูดนะครับบอกว่าและใครก็ตามที่ขอบคุณแน่นอนว่าเขาขอบคุณเพื่อตัวเขาเองหมายความว่าไงฮะหมายความว่าการที่เราขอบคุณต่ออัลเลาะห์ผลดีมันกลับมาหาเราเองมันเป็นการบอกให้รู้ว่าเราเนี่ยคือบ่าวที่รู้คุณเราคือบ่าวที่ไม่ตะกับบทเราคือบ่าวที่ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ว่ามันกับฟะรอแต่ใครก็ตามที่ปฏิเสธก็คือไม่ยอมรับในความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ไม่ยอมขอบคุณต่ออัลเลาะห์ได้มาแล้วลืมอัลเลาะห์เนี่ยฟะอินนัลลอฮะกอนียุนกะรีมแท้จริงอัลเลาะห์ทรงกอนียุนพระองค์ทรงมั่งคั่งแปลว่าอัลเลาะห์ไม่ได้แคร์หรอกอัลเลาะห์ไม่ได้แคร์ไอ้คนเดือดร้อนน่ะเราไอ้คนเดือดร้อนน่ะมนุษย์เพราะฉะนั้นมันไม่ก่อนนี้ยืนแปลว่ามั่งคั่งกะรีมแปลว่าใจบุญเพราะนั้นอัลลอฮ์ให้กับคนทุกคนอยู่แล้วถ้าขอบคุณต่ออัลลอฮ์ผลดีมันก็กลับมาหาเราแต่ถ้าไม่ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ตะกับบทหรือว่าปฏิเสธต่ออัลลอฮ์เหมือนกับเราเปรียบเทียบก็ได้ระหว่างมุสลิมกับไม่ใช่มุสลิมเห็นไหมถ้ามุสลิมเวลาได้อัลฮัมดุลิลละเราก็จะแปรเปลี่ยนไปในเรื่องของการปฏิบัติเช่นทำอิบาดะห์มากขึ้นคืนกับสังคมในเรื่องของการบริจาคเป็นการขอบคุณต่ออัลลอฮ์ในขณะที่คนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาก็ไม่ได้คิดแบบเราใช่ไหมเขาก็ไม่ได้คิดแบบเราเพราะอะไรเพราะเขาไม่รู้จักอัลลอฮ์เหมือนกับเราแต่แน่นอนว่าดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์ให้กับเขาแหละนบีบอกไงอัดดุนยาซิดญะนุนมุมินวะญันนะตุนกาฟิรดุนยาเนี่ยเขาเรียกเป็นซิดญะนุนมันแปลว่าสถานที่กักขัง
มันจะบอกแปลว่าคุกกับยุ่งนะจริงๆเราก็ยังไปไหนมาไหนได้นะมันไม่ถึงขั้นจะเป็นคุกหรอกคำว่าซิจนูนแต่คำว่าซิจนูนจริงๆมันแปลตรงๆแปลว่าคุกแปลว่าตารางหมายถึงว่าดุนยาเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นกรอบของผู้ศรัทธาเราจะทำอะไรเกินจากกรอบที่อัลลอฮ์อนุมัติไม่ได้แล้วก็มันเป็นอะไรมันเป็นยันนะมันเป็นสวรรค์มันเป็นที่จะทำอะไรก็ได้ของคนที่ไม่ใช่มุสลิมเพราะนั้นถามว่าวันนี้เนี่ยเรามีกติกาเรามีกรอบเรามีกฎเกณฑ์ไงมุสลิมจะไปทำอะไรเหมือนกับชาวบ้านเขาได้ไหมล่ะเขากินอะไรเรากินด้วยเขาทำอะไรเราทำด้วยเขาแต่งตัวแบบไหนเราแต่งตัวด้วยไม่ได้มันต้องมีของใครของมันอิสลามจึงมีกรอบให้เราถ้าไอ้กรอบเหล่านี้เนี่ยถ้าพอมาดูแล้วเนี่ยมันลำบากไหมสำหรับชีวิตของเราไม่ได้ลำบากเราเอาเรื่องการกินเขาให้เรากินของที่ฮาลาลกินของที่ถูกต้องตามหลักการศาสนากินของที่เชื่อด้วยนามของอัลเลาะห์ลำบากไหมโอ้ยิ่งอยู่ในเมืองไทยใครบอกลำบากนี่มันจะว่าไงล่ะนะเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวนี้ไอสินค้าที่มันถูกต้องตามหลักการศาสนาที่ได้รับการรับรองอันนี้ต้องเราก็ต้องให้เครดิตเขาไว้นะว่าเขารับรองมาแล้วว่าฮาลาลเอาก็ฮาลาลอย่างน้อยมีคนรับรองให้เราแล้วแหละนะก็ฮาลาลหายากไหมฮะไม่ยากเดี๋ยวนี้อยากกินอะไรเนี่ยโอ้แค่พลิกดูเฉยว่ามันมีตาไหมมันมีการรับรองไหมถ้ารับรองก็กินได้เลยครับไม่มีปัญหาไม่ต้องมานั่งคิดเยอะว่ามันฮาลาลจริงไม่จริงโอ้โหถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวส่งไปเป็นคณะกรรมการตรวจฮาลาลกับเขาด้วยไป ไม่คือไองานบางอย่างเราก็ต้องให้อะไรให้เครดิตเขาอะนะว่าเขามีหน้าที่ตรวจเขาก็ตรวจพอเขาออกมาเป็นที่อนุมัติเราก็อนุมัติตามไม่เป็นไรแต่วันหนึ่งวันใดที่เขามาบอกกินไม่ได้แล้วอย่างไก่บางยี่ห้อใช่ไหมเมื่อก่อนมีฮาลาลตอนนี้ไม่มีฮาลาลใช่ไหมแล้วก็บอกเมื่อก่อนทำไมมีฮาลาลล่ะก็ตอนนี้เขาไม่มีก็คือไม่มีไงเราจะบอกว่าไม่มีทำไมตอนนั้นให้มาตั้งคำถามอีกแล้วแล้วทำไมตอนนั้นให้มาแล้วตรงนี้แหมก็ดันเนี่ยทั้งอย่างงั้นก็เข้าไปอยู่กับเขาเลยนะจะได้ไปตรวจตาฮาลาลด้วยกันใช่ไหมล่ะเอาเท่าที่ว่าวันนี้เนี่ยอะไรก็ตามที่มันมีตารับรองอย่างเงี้ยก็โอเควันเนี่ยเราจะสบายใจแล้วถามว่าไปทุกที่เป็นไงหายากไหมไอตาฮาลาลเนี่ยหายากไหมแล้วยิ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเขาพยายามอะไรสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกับโลกอาหรับโอ้โหไม่ต้องห่วงแล้วครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยมันจะมีฮาลาลทุกยี่ห้อเอาใช่ไหมล่ะเพราะอะไรฮะเพราะว่ามันขายง่ายกว่าไงแล้วมันขายได้ทั่วโลกนั่นก็ไปตกกระจายอีกนะบอกไม่เป็นไรหรอกคือของเขาเนี่ยเขากินได้ทุกอย่างใช่ไหมล่ะไอเราเนี่ยเลือกที่จะกินแต่ถามว่าเลือกที่จะกินนั่นคือความยุ่งยากของเราไหมไม่ใช่เพราะนั้นเขาก็ไม่ต้องห่วงเราเยอะบางทีแหมมึงก็เรื่องเยอะไอ้นู่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้ไอ้เราก็นึกในใจตกลงเนี่ยปากกูหรือปากมึงเนี่ย ใช่ป่ะล่ะมันยุ่งกับเราเหลือเกินใช่ไหมคือบางทีไปด้วยกันอย่างเงี้ยเฮ้ยทำไมเรื่องเยอะเหลือเกินล่ะนู่นนี่น่ะไม่ใช่เรื่องเยอะเพราะนั้นเราต้องมีวิธีตอบกับเขาเหมือนกันนะไม่ใช่เรื่องเยอะอิสลามสอนให้เราเป็นคนพิถีพิถันในการกินไม่ได้กินมักง่ายไม่ใช่อะไรก็ใส่ปากอย่างเดียวไม่ใช่เราเลือกที่จะกินเพราะอะไรเพราะมันเป็นเลือดเป็นเนื้อของเราสุดท้ายแล้วมันไปเป็นพละกำลังของเรามันเป็นอวัยวะร่างกายของเราที่เราจะต้องใช้ในการสุญูดก้มกราบต่ออัลลอฮ์ถามว่าถ้ามันไม่ฮาลาลมันไม่ถูกต้องไปสุญูดก้มกราบต่ออัลลอฮ์ไปขอดุอาต่ออัลลอฮ์รับไหมล่ะก็ไม่รับเพราะนั้นถึงบอกว่าก็ไม่เป็นไรฮะคือเราแค่ไม่กินในสิ่งที่บางอย่างแต่อีกหลายอย่างเรากินได้นะใช่ไหมเรากินได้ไอของที่มันไม่ต้องเชื่อดมันจะเป็นน้ำอย่างเงี้ยน้ำก็ไม่ต้องตะแกงดูว่ามีฮาลาลหรือเปล่าไม่ต้องนะแต่น้ำบางยี่ห้อเขามีฮาลาลจริงนะผมเคยเห็นข้างขวดก็เขียนฮาลาลเอาละเขาก็มองการไกลก็อาจจะจบอยากจะให้อาหรับเขาสบายใจอะไรก็ว่าไปอันนั้นว่าไปเกลือต้องมีฮาลาลไหมอันนี้แต่ว่าเอาละเขาจะขอก็เรื่องของเขาไม่เป็นไรเรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวอยู่แล้วนะแต่ไอ้ที่เราต้องพิถีพิถันก็คือไอ้เรื่องที่มันต้องเชื่อดไอ้อย่างเงี้ยนะต้องเชื่อดแล้วอย่าคิดว่ามันแค่อะไรนะเป็นไก่เอาก็ไก่ไงคือเขาเนี่ยเข้าใจคาดเคลื่อนหมายถึงว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาก็มองเราคาดเคลื่อนเพราะอะไรเพราะเรามักง่ายทำไมอ่ะเพราะแขกอะไรแขกหลายคนมันมักง่ายไงกินไก่ก็เพราะว่าอะไรเพราะมันไม่ใช่หมูเขาก็เลยเข้าใจว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นก็กินไก่ได้นี่ว่าเดี๋ยวทำไก่ให้กินงั้นใช่ป่ะเขาหวังดีว่าเขาไม่ได้ต้องว่าไอ้แขกนี่แหละใช่ป่ะล่ะมันไปทำให้เขาเข้าใจพลาดว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ว่าไก่แล้วเราก็กินได้เปล่าแต่มันต้องถูกเชือดด้วยนามของอัลลอฮ์ต้องบิสมิลลาฮิอัลลอฮุอักบัรหรือแม้กระทั่งจะไม่ได้กล่าวก็ไม่เป็นไรนะถ้าไอคนเชื่อเป็นมุสลิมนะก็ได้นะกินได้นะเฮ้ยมันกล่าวไม่ต้องถ้ามันเป็นมุสลิมนะแต่ว่าโดยหลักก็คือว่ามันต้องกล่าวแต่ว่าอะไรเพราะว่าอะกีดะห์มันยังเป็นมุสลิมอย่างเงี้ยไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าหลักการเชื่อจริงๆก็คือบิสมิลลาฮิอัลลอฮุอักบัรก็เชื่อก็ว่ากันไป
แต่ว่าอันนี้คือสิ่งที่เราต้องพิถีพิถันเพราะมันคืออาหารการกินซึ่งกลายไปเป็นเลือดเป็นเนื้อเวลาไปขอดุอาอ์ขอมาตั้งสิบปีทำไมอัลลอฮ์ไม่รับสักทีอะไรเงี้ยโอ้โหของแกกินชุบฮัตตลอดเลยนะไอของไม่มีฮาลาลแกก็กินไม่มีหมูแกก็เอาไม่ได้สนใจเลยว่ามันใช่ไม่ใช่ได้ไม่ได้ไม่ใช่นะเราพิถีพิถันในการกินใช่ไหมหรือแม้กระทั่งการแต่งตัวก็เหมือนกันการแต่งตัวอย่างมุสลิมาเห็นชัดว่าคุมฮิญาบเรียบร้อยนะครับโอ้โหไม่ร้อนเหรอเห็นไหมลุ่มล่ามหน้าดูเลยอ่ะมันเราก็นึกเหมือนกันตกลงเนี่ยหัวกูแล้วหัวมึงเนี่ยใช่ป่ะมันก็ยุ่งกับเราเหลือเกินนะแต่ว่าไอ้คนที่เข้าใจเป็นธรรมใจเป็นกลางเขาก็เข้าใจนะอ๋อนี่คือรูปแบบของเขาแล้วก็ดูเรียบร้อยดีด้วยใช่ไหมไปถามผู้ชายมันก็ให้เกียรติโอ้แต่งตัวนี้เรียบร้อยมันแต่ไอ้คนที่มันแต่งตัวอีกแบบนึงเนี่ยมันก็มองกันคนละมุมแล้วนะครับเพราะนั้นถึงบอกว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นหุกกลมหรือบทบัญญัติหรือกรอบของเราเนี่ยเราไม่ได้ลำบากเลยและอัลลอฮ์ก็ไม่ได้บีบจนกระทั่งเราทำอะไรไม่ได้อย่างอาหารการกินอย่างเมื่อกี้ที่อย่างที่บอกว่าเขาห้ามเรากินหมูแต่ถ้ามันจำเป็นจริงๆมันจะตายไม่ไหวแล้วเนี่ยผอมถ้าขนาดนี้แล้วไม่มีอะไรมีไอ้นี่แหละกินได้ไหมได้เพราะอันนั้นไปเขาเรียกเป็นดอรูรอดอรูรอก็คือความจำเป็นเนี่ยมันจะมาผ่อนปลนข้อกำหนดแต่เราต้องหาก่อนนะไม่ใช่เนี่ยอยู่ในเนี่ยเราอยู่ในกรุงเทพนี่แหละโอ้ไม่มีจำเป็นต้องกินมันแหละจะเป็นอะไรเหรอฮะเข้าร้านสะดวกซื้อก็ตาฮาลาลบารานาใช่ไฟเด็กเขาถูกสอนมาฮะทำดูดิละอย่างตอนเย็นๆเด็กเล็กๆที่ผมสอนกุรอานอยู่ผมก็สอนเขาอย่างนั้นเหมือนกันนะว่าเวลาเข้าร้านสะดวกซื้อดูก่อนอยากจะกินก็เหอะถ้ายังหาไม่เจออย่าเพิ่งไปกินมันไม่ต้องห่วงหรอกไม่กี่เดือนเดี๋ยวมันก็มีตาฮาลาลเนี่ยไม่กี่เดือนมันก็มาเพราะอะไรเพราะว่าถ้าสินค้าแบบเดียวกันไอ้มีตาฮาลาลขายดีและไอ้นี่ขายไม่ดีมันทำยังไงมันก็ต้องอัพตัวมันเองมันต้องหาทางอยู่แล้วนักธุรกิจมาโหรับรองได้มันฉลาดอยู่แล้ววิธีการหลอกตังเราเนี่ยยังไงมันคิดได้อยู่แล้วแหละแหมใช่ไหมไม่ต้องห่วงมันนั้นบอกอย่าเพิ่งไปนั่นเนี่ยเด็กเขาคิดได้มันนั้นเราอย่าน้อยหน้าเด็กนะเด็กเนี่ยเขารู้นะเขาเข้าไปเนี่ยนะเขาส่องก่อนเลยนะหาเลยเพราะเราเขาถูกสอนมาไงเขาต้องหาไอ้จริงไม่จริงไม่รู้นะหมายถึงว่าจะของแท้ไม่ของแท้แต่เขารู้ว่าเขาจะต้องหาตาฮาลาลนี่ให้เจอไม่งั้นเขาไม่กินไม่งั้นเขาไม่ซื้อพอเขาถูกสอนมาเพราะนั้นเราก็ไม่ใช่ว่าเฮ้ยเอากินไปเถอะแค่ขนมปังมันขนมปังบางอย่างก็ไม่มีตาฮาลาลนะอย่าไปอะไรนะอย่าไปเพลินนะหยิบมาก็เอาเลยไม่ใช่นะฮะต้องดูด้วยนะครับเพราะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยมันกลายเป็นอะไรมันเป็นเลือดเป็นเนื้อเราก็ต้องอะไรล่ะต้องทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหัวใจอะไรนะที่จะไปขอบคุณต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์ก็ไม่รับอะไรสักอย่างนึงมันก็ขาดทุนใช่มั้ยล่ะนั้นหัวใจที่ขอบคุณนะอย่างที่3ครับอย่างที่3บาดานุนอัลันบาลาอิซอบิรุนก็คือร่างกายที่อดทนต่อบททดสอบที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราอะนะอันนี้ก็หมายรวมถึงการทดสอบต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเรานั่นแหละครับอัสซอบรูนะการอดทนเพราะการทดสอบเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งเอาไว้ยังไงพวกเราทุกคนโดนสบายใจได้ไม่มีใครรอดคนพูดคนฟังเหมือนกันหมดแล้วครับแล้วแต่จะโดนเรื่องไหนแล้วแต่ว่าเราจะโดนเรื่องไหนอะฮัสบันนัสไอยุตรกูไอยากูลูอามันนาวะฮุมลายุฟตะนูนอัลลอฮฺตั้งเป็นคำถามเอาไว้เพื่อเป็นการบอกในว่าไม่รอดแน่อัลลอฮ์บอกว่ามนุษย์คิดหรือว่าพวกเขาจะถูกปล่อยให้กล่าวว่าพวกเราศรัทธาโดยไม่ถูกทดสอบอะไรเลยนั่นหมายความว่ายิ่งวันนี้เราเป็นผู้ศรัทธาเตรียมใจไว้ได้เลยบาละอิบติละบททดสอบต้องเกิดขึ้นแต่จะเรื่องอะไรอันนั้นค่อยว่ากันแต่เราต้องทำใจให้ได้เราต้องยอมรับให้ได้แล้วอย่างที่ผมเคยเรียนอีกไปแล้วเหมือนกันนะเพราะเราก็พูดกันบ่อยๆนะวะละนับลูวันนะกุมบิชัยอิมินันเคาฟิวันยูอิวันนักซิมินันอัมวานวันอันฟุซิวัสมารอดอัลลอฮ์เอาอะไรมาทดสอบเราบ้างอ่ะเอาสิ่งที่พระองค์ให้ใช่ไหมอัลลอฮ์ให้อะไรกับเราก็เอาสิ่งเหล่านั้นแหละพอหมดเวลาก็เอากลับให้เงินมาถึงเวลาก็เอาเงินกลับไม่มีแล้วให้ชีวิตมาถึงเวลาก็เอาชีวิตกลับให้ความแข็งแรงมาถึงเวลาก็เอาความแข็งแรงเรากลับใช่ไหมนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮ์เคยให้มาก่อนทั้งสิ้นนั่นหมายความว่าอัลลอฮ์ให้อะไรกับเรามาพระองค์ก็เอาสิ่งนั้นแหละครับทดสอบเราหรือถ้ารวมๆแล้วเราจะนึกง่ายๆก็คือมาตาอุดดุนยานั่นเองปัจจัยดุนยานี่แหละที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้กับพวกเราแล้วในขณะเดียวกันพระองค์ก็เอาสิ่งเหล่านี้มาทดสอบเรามาอะไรมาวัดอีหม่านของเรามาเช็คระดับอีหม่านของเราว่าอยู่ระดับไหนระดับดีปานกลางหรือข้างล่างสุดระดับไหนวะละนับลูวันนะกุมบิชัยอิมินันเคาฟกลัว
วันจั่วความหิวนักซีมินันอัมวานสูญเสียทรัพย์วันอันฟุสสูญเสียคนอันเป็นที่รักตายอะฮะแล้วก็วัสมารอดแล้วก็พืชผลทางการเกษตรหมายถึงทรัพย์ที่เราครอบครอง5อย่างอัลเลาะห์ทดสอบเพื่ออะไรเพื่อเช็คอีหม่านเราวะบัชชิริซอบิรีนและจงแจ้งข่าวดีกับคนที่อดทนเพราะนั้นถึงบอกว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตต้องตั้งหลักให้ได้ต้องตระหนักเสมอว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ให้พระองค์เป็นเจ้าของพระองค์ก็มีสิทธิ์ในการที่จะเรียกกลับพระองค์ก็มีสิทธิ์ในการที่จะทดสอบเราอย่าคิดว่าเฮ้ยร่างกายเป็นของเราทรัพย์สินเป็นของเราลูกหลานเป็นของเราบ้านช่องเป็นของเรารถเป็นของเราแล้วไม่มีใครมีสิทธิ์เอามันไปไม่ใช่เพราะทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยอัลลอฮ์เตือนสติกับเราว่าไงอิดาอัสอบอัลลาดีนอิดาอัสอบบัตฮุมมุซีบะตุนกอลูอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคนที่อดทนก็คือคนที่สำทับเตือนตัวเองตระหนักเสมอเวลาเกิดอะไรก็ตามกับชีวิตเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์และเราต้องถูกนำกลับคืนสู่พระองค์เพราะนั้นก็สบายใจยังสบายใจในระดับนึงอะเนาะคือมนุษย์ยังไงเราก็เครียดปกติครับเพราะเราเป็นมนุษย์ยังไงเราต้องเครียดแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยต้องไม่ทำให้เราเสียอีหม่านเพราะเราต้องเข้าใจว่านี่คือสัจธรรมซึ่งเราฝืนไม่ได้ไม่มีใครฝืนได้ถามว่าวันนี้เราอายุกันหลายๆท่านก็อายุเยอะแล้วแล้วทุกคนก็อยากแข็งแรงใช่ไหมอยากเป็นหนุ่มเป็นสาวเหมือนเดิมแหละไม่มีใครอยากจะอายุเยอะพออายุเยอะแล้วมันยุ่งไงเนี่ยอย่างเงี้ยเหมือนกันเอาผมเป็นเกณฑ์กันเนี่ยทุกครั้งนี่เวลาก่อนออกจากบ้านผมต้องกินยาหอมมาก่อนนะบอกแฟนบอกขอยาหอมแก้วหนึ่งก่อนออกจากบ้านเขาบอกอ๋อจะไปพูดกับผู้ใหญ่ใช่ไหมต้องกินยาหอมบอกไม่ได้มันกลัวนั่นนะมันต้องเอากันบ้างใช่ไหมแล้วก็ทุกอาทิตย์จริงนะก่อนผมมาผมก็ยาหอมสักแก้วหนึ่งก่อนแปลว่าอะไรฮะอายุหลายวันแล้วเหมือนกันเห็นไหมฮะเพราะอะไรคือเราก็ถามว่าเราก็อยากแข็งแรงเราก็อยากในสภาพเดิมซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ทุกอย่างมันก็เป็นไปตามวาระที่อัลลอฮ์กำหนดเพราะนั้นไอ้สิ่งต่างๆที่อัลเลาะห์กำหนดมันย่อมที่ต้องเกิดขึ้นนั่นคืออีหม่านข้อที่6ของเราไงครับอีหม่านข้อที่6จําได้ไหมอีหม่านมี6ข้อนะผมเฉลยเลยไม่ถามแล้วเดี๋ยวตอบไม่ได้อีหม่านข้อที่6ศรัทธาต่ออะไรกอดอกอดัรนั่นเองอัลเลาะห์กําหนดอะไรเรายอมรับเรายอมรับยอมรับเพื่อไม่ให้เราเสียอีหม่านไงครับแต่ไอ้เสียใจก็เสียใจไปนะไม่ว่ากันเสียใจแต่อย่าเสียอีหม่านนะครับให้ยอมรับว่าอัลเลาะห์มีสิทธิ์ที่จะทําอะไรก็ได้เพราะพระองค์ยัฟอลุมายะชาอยู่แล้วพระองค์ทำอะไรในสิ่งที่พระองค์ทรงปรารถนาแต่พระองค์ก็เมตตาเราอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเวลาทดสอบก็จะทดสอบตามอะไรนะตามขีดความสามารถระดับอีหม่านแค่นี้เอาแค่นี้พอแล้วอีหม่านแค่นี้เอาแค่นี้พอเพราะถ้าเยอะไปเดี๋ยวอีหม่านกระเจิงพออีหม่านกระเจิงตอนนี้มันจะเสียสติละสิมันจะคุมตัวเองไม่อยู่แล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเดี๋ยวมันก็ยุ่งกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเอาละนบีสอนวิธีคิดอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับเราที่มันเป็นบททดสอบให้คิดอย่างนี้ท่านนบีบอกอัญญาบัลลิอัมรินมุมินอินนาอัมรอฮูกุลละฮูไคฮรุนนบีบอกเป็นเรื่องแปลกมากสำหรับคนที่เป็นผู้ศรัทธาอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาถือเป็นสิ่งดีได้ทั้งหมดวะไลซาดากะลิอะฮัดินอิลลาลิลมุมินและโอกาสตรงนี้ไม่ได้เป็นของคนอื่นเป็นของมุมินเท่านั้นอินอซอบะตุสรอชากะรออะไรก็ตามที่เกิดขึ้นแล้วเขาสบายใจเขาดีใจเขามีความสุขเขาชากะรอเขาขอบคุณต่ออัลเลาะห์อย่างที่ผมบอกไงว่าตื่นสติตัวเราเองก่อนเวลาได้อะไรมาอัลฮัมดุลิลละห์จะสุญูดไม่สุญูดนั้นก็อีกเรื่องนึงให้เราตื่นสติตัวเองว่าอัลเลาะห์เป็นผู้กําหนดสิ่งเหล่านี้ให้กับเราไม่มีใครให้ถ้าอัลเลาะห์ไม่อนุมัติอัลลอฮุมมะลามาเนียลิมาอะฏัยตะว่าละมุอะติยะลิมามะนะตะเพราะฉะนั้นอัลเลาะห์ให้ใครก็ห้ามไม่ได้แต่ถ้าอัลเลาะห์ไม่ให้ให้มันคนทั้งโลกมันช่วยยังให้เราก็ไม่ได้เห็นมั้ยคนทั้งโลกเลยนะให้มันเก่งขนาดไหนด้วยมันก็ไม่มีประโยชน์ช่วยอะไรเราไม่ได้เพราะอัลเลาะห์ไม่อนุมัติอัลเลาะห์ไม่อนุมัติเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าที่เราอ่านดุอาไงดุอาหลังละหมาดจําได้มั้ยอัลลอฮุมมะลามานีอะโออัลเลาะห์ไม่มีผู้ใดจะยับยั้งอัลลอฮุมมะลามานลิมาอะฏัยตะในสิ่งที่พระองค์มอบให้ไม่มีผู้ใดจะยับยั้งในสิ่งที่พระองค์มอบให้กับเราวะลามุอฺติยะลิมามานะตะและไม่มีใครจะให้กับเราในสิ่งที่พระองค์ยับยั้งเอาไว้วะลายันฟะอุซันยะติมิงกันจัดดูอันนั้นตรงข้างหลังก็เป็นอีกอันนึงแต่ตรงที่เราจะเอาคือตรงนี้แหละก็หมายความว่าอัลเลาะห์อนุมัติอะไรให้ใครมันขวางขัดแข้งขัดขายังไงสมมติว่าเราทำงานอัลเลาะห์จะกำหนดว่าเราจะขึ้นต้นจะได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้า
ให้มันแกล้งยังไงเดี๋ยวเราก็เป็นหัวหน้าเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วแต่ถ้าอัลลอฮ์ไม่กำหนดให้เราเป็นอะไรนะอย่าว่าแต่หัวหน้าไอ้เป็นไอ้นักการจะไปสมัครเป็นนักการเขาก็ไม่รับอะไรเพราะอัลลอฮ์ไม่กำหนดอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆแต่หลายๆเรื่องราวที่เราได้กับตัวเราเองก็จะเห็นชัดว่าที่อัลลอฮ์ให้กับเราเนี่ยเพื่อการวัดอีหม่านของเราเพื่อการดูว่าเราจะขอบคุณไหมเพื่อว่าเราจะเป็นคนที่ยังอะไรนะยังสุญูยังก้มกราบยังขอบคุณต่ออัลเลาะห์อยู่มั้ยหรือตะกับบดหรือเย่อหยิ่งเพราะอันนี้อันตรายเพราะคนเนี่ยส่วนใหญ่มันจะถูกทดสอบด้วยสิ่งเหล่านี้มีเยอะกว่ารวยกว่าสวยกว่าหล่อกว่าอะไรกว่าทั้งหลายเนี่ยนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามันก็จะตะกับบดตามมาซึ่งมันเป็นบททดสอบนะอย่างที่นบีสุไลมานเนี่ยเป็นถึงกษัตริย์เป็นถึงนบีแล้วก็ทําให้ดูเป็นตัวอย่างอัลเลาะห์ต้องการจะทดสอบฉันว่าอัชกุรุอัมอักฟุรฉันจะเป็นบ่าวที่ขอบคุณหรือฉันจะเป็นบ่าวที่ปฏิเสธนั่นก็หมายถึงว่าเป็นการเตือนสติพวกเราเหมือนกันนะครับทีนี้อย่างที่ฮะดิษของท่านนบีบอกก็คือว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นนบีสอนวิธีคิดว่ายังไงเมื่อเราได้ให้เราขอบคุณฟากานะคอยรอนละหูแล้วมันก็เป็นสิ่งดีสำหรับเราวะอินอซอบะตุดอรรอและอะไรก็ตามที่มันเป็นดอรรอดอรรอเนี่ยก็คือภัยพิบัติบาละบททดสอบการสูญเสียโรคภัยไข้เจ็บการขาดทุนอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นเราไม่ได้เสียสติและเราก็ไม่ได้ขาดอีหม่านเรากลายเป็นคนที่สอบว่าเราอดทนได้ยอมรับกับการกำหนดของอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์กำหนดมาอาจจะร้องห่มร้องไห้เสียใจอัลลอฮ์กำหนดมาเราต้องรับให้ได้ใช่ไหมเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่เขาเรียกวิธีคิดของคนที่เป็นผู้ศรัทธาว่าวันนี้เราคิดแบบนี้ในการที่จะขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้นักวิชาการเนี่ยเขารวบรวมเอามาแล้วก็มาแบ่งคนเป็น3กลุ่มเขาบอกว่าคนเนี่ยเวลาถูกทดสอบต่ออัลเลาะห์จะมีอยู่3พวกด้วยกันพวกที่1เนี่ยเขาเรียกว่าพวกที่1เนี่ยขาดทุนเอาพวกแรกเลยแล้วกันขาดทุนยังไงอ่ะเวลาถูกทดสอบแล้วเนี่ยตัดพ้อต่อว่าต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาอีกแล้วเหรอกูอีกแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับตัดแล้วก็อคติต่ออัลเลาะห์คิดในแง่ไม่ดีพวกนี้อันนี้เค้าเรียกอะไรนะเจ็บตัวฟรีถูกทดสอบด้วยแล้วก็ไม่ได้บุญด้วยขาดทุนด้วยกับพวกที่2นี่เค้าเรียกมุมินก็คือคนที่พอคนเค้าเรียกคนที่ยอมรับคนที่สอบผ่านแล้วกันคนที่สอบผ่านเมื่อกี้ขาดทุนใช่มั้ยอันนี้สอบผ่านเพราะยอมรับกับการกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายอมรับกับสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดให้กับชีวิตของเขาแต่อีกกลุ่มนึงเนี่ยคือกลุ่มนี้ดีเลิศเมื่อกี้ผ่านเฉยๆเนี่ยอันนี้ดีเลิศยังไงอ่ะเพราะกลุ่มหลังเนี่ยหรือกลุ่มที่3เนี่ยคือกลุ่มที่รีดอยรู้สึกผมพูดครั้งที่แล้วด้วยรีดอยก็คือพอใจกับสิ่งที่อัลลอฮ์ทดสอบอัลลอฮ์ทดสอบไม่เป็นไรก็อย่างที่บอกไงเรารับกับสภาพต่างๆที่เกิดขึ้นอัลลอฮ์ทดสอบแค่นี้อัลฮัมดุลิลละห์เอาละอัลลอฮ์ยังอะไรนะยังเหลือเรื่องอื่นไว้ให้อะไรประมาณนี้นะอย่างว่าประสบกับอุบัติเหตุก็อัลฮัมดุลิลละห์ก็แค่รถพังเฉยๆคนไม่เป็นอะไรก็คือให้เราคิดว่าอัลลอฮ์ทดสอบแค่นี้เพราะอะไรเพราะมันจะได้ทำให้เราเนี่ยไม่เสียขวัญไม่เสียอีหม่านนะไม่เสียอีหม่านบอกเสียขวัญเดี๋ยวก็มีปัญหาอีกพอภาษาไทยนี่มันยุ่งกันนะบางทีโชคดีโชคไม่ดีก็พูดลำบากเหมือนกันนะผมเคยพูดก็บอกไม่ได้โอ้โหแล้วจะถามจะให้ผมแปลภาษาไทยยังไงเนี่ยบางทีพอพูดอาหรับไปเราไม่เข้าใจจะพูดไทยไปมันแน่นอนอีกมันก็เลยต้องอธิบายกันเยอะหน่อยนะเอาว่าไม่เสียอีหม่านกันแล้วกันนะแล้วนบีเปรียบเทียบอย่างนี้นบีบอกว่าคนที่ถูกทดสอบแล้วยืนหยัดได้เหมือนต้นไม้ที่มันรากแข็งแรงกับอีกประเภทหนึ่งที่อัลลอฮ์ไม่สนใจเลยเนี่ยไม่ทดสอบไม่อะไรเลยรอวันเก็บเกี่ยวอย่างเดียวนี่เขาเปรียบเทียบเหมือนต้นข้าวเพราะต้นข้าวนี่มันต้องอะไรลมมามันก็ตายอะสิอันนี้ต้นข้าวที่ไม่โดนลมด้วยต้นข้าวมันอ่อนอยู่แล้วใช่ไหมรอวันเก็บเกี่ยวอย่างเดียวกับท่านนบีบอกงี้ท่านนบีบอกว่ามัสลุนมุมินกะมัสลิซาริลลาตาซารุรีหูตูมีลูหูท่านนบีเปรียบเทียบบอกว่ามุมินเนี่ยเปรียบเสมือนกับต้นไม้ที่ถูกทดสอบแล้วก็พูดง่ายว่าเวลาลมแรงๆมาเนี่ยก็โอนอ่อนผ่อนตามลมได้หมายถึงว่าไม่ได้ถูกอะไรนะถอนรากไปไม่ใช่นั่นหมายถึงว่าประคองตัวเองได้แล้วพอเราลมหมดไปแล้วก็ตั้งตรงไว้เหมือนเดิมนบีเปรียบเทียบว่าผู้ศรัทธาคือแบบนี้แล้วก็อีกพวกนึงก็คือเปรียบเทียบเหมือนกับคนเป็นมุนาฟิกบอกว่ามัสลุนมุนาฟิกกะมัสลิชัยยารอตินอารุซ
เปรียบเหมือนกับต้นข้าวต้นข้าวถึงฮัตตาตุสตาซอดารอวันเก็บเกี่ยวอย่างเดียวหมายถึงว่าไม่มีใครยุ่งกับมันเลยลมก็ไม่เคยมายุ่งกับมันเลยมันก็อยู่มันอย่างงั้นพอถึงเวลาเขาก็เก็บเกี่ยวไปคือตอนฮะดีษบทนี้เปรียบเทียบกับเปรียบเทียบให้เราทราบว่ามนุษย์เนี่ยผู้ศรัทธาแล้วกันนะผู้ศรัทธายังไงเราก็จะต้องโดนทดสอบไปเรื่อยๆเพื่อวัดระดับอีหม่านเพื่อทำให้เราเข้มแข็งเพื่อให้เรานั้นมีอีหม่านที่ดีเลิศขึ้นมาอย่างที่บอกมันมี3กลุ่มเราต้องเป็นกลุ่มดีเลิศให้ได้นั่นก็หมายถึงว่าอดทนได้ด้วยแล้วเราก็พอใจกับบททดสอบที่อัลเลาะห์ส่งมาด้วยพอท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราจะได้รับรางวัลที่อัลเลาะห์เตรียมเอาไว้อันนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นเค้าเรียกอะไรนะการอดทนต่อบททดสอบที่เกิดขึ้นอ่ะทีนี้ประการสุดท้ายประการสุดท้ายก็คืออะไรนะซาวญะตันซอลิฮะตันอัซซาวจ์อัซซอลิฮะอันนี้ของพวกเราเลยของทุกท่านเลยนะก็คือภรรยาที่เป็นซอลิฮะภรรยาที่เป็นมุมินะนั่นหมายความว่าใครก็ตามที่มีคู่ครองที่อยู่ในหลักการของศาสนาแน่นอนว่ามันก็เป็นปัจจัยที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของเขาเพราะในหะดีษของท่านนบีบอกว่าอัดดุนยามาตาอุนดุนยาเนี่ยมันคือปัจจัยทุกอย่างเลยวะค่อยรุมาตาอิฮะอันมัรอะตุซอลิฮะและปัจจัยที่ดีที่สุดคือภรรยาที่ซอลิฮะภรรยาที่ดีความหมายก็คือภรรยาที่มุตีอะเชื่อฟังภรรยาที่มุตะดัยยินะมีศาสนาเพราะนั้นนี่คือปัจจัยที่ดีที่สุดของดุนยาที่ถือว่าเป็นอะไรนะเป็นปัจจัยที่แจ๋วที่สุดที่คนคนหนึ่งพึงจะได้รับทีนี้ไอการที่จะเป็นภรรยาที่ดีเป็นมุมีนะเนี่ยมันก็มีเงื่อนไขมีวิธีการแน่นอนต้องมีอีหม่านก่อนอันดับแรกต้องมีอีหม่านเพราะนั้นคุณลักษณะนั่นแหละคุณลักษณะของคนที่เป็นมุมีนะได้ก็คือต้องมีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะการมีอีหม่านต่ออัลเลาะห์เนี่ยมันคือต้นทางของการได้รับคุณงามความดีอื่นๆร่วมด้วยมันคือต้นทางของการได้อะไรล่ะได้รับรางวัลจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วลองดูนะฮะความเสมอภาคที่อัลลอฮ์ได้ให้กับพวกเราเนี่ยอัลลอฮ์ให้ความเสมอภาคผู้ชายกับผู้หญิงเหมือนกันนั่นหมายถึงว่าอัลลอฮ์สร้างสวรรค์เอาไว้ผู้ชายก็มีสิทธิ์ได้เข้าสวรรค์ผู้หญิงก็มีสิทธิ์ได้เข้าสวรรค์แต่เงื่อนไขมันก็เหมือนกันนะเงื่อนไขก็คือต้องมีอีหม่านและต้องทำความดีเยอะๆมันอามิลาซอลิฮันมินซะกะรินเอาอุนซาวะฮุวะมุมินุนในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกใครก็ตามที่ทำความดีไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็แล้วแต่เงื่อนไขคือว่าหัวมุมินุนเขาต้องเป็นผู้ศรัทธานั่นหมายถึงว่าทำความดีต้องมีอีหม่านมันจะคู่กันเสมอครับอีหม่านและทำความดีผลงานมันถึงจะเกิดถ้าทำความดีโดยไม่มีอีหม่านผลงานในโลกนี้อาจจะได้เห็นแต่ผลงานในโลกหน้าคือศูนย์ความดีขยันนะคนไม่ใช่มุสลิมก็ทำกันเยอะนะแต่ว่าของเขาก็คือแค่ดุนยามันไม่ได้ส่งผลถึงอาคิเราะห์ของเขาแต่คนที่เป็นผู้ศรัทธามีอีหม่านและทำความดีมันส่งผลถึงอาคิเราะห์ด้วยเพราะนั้นท่านอัลกุรอานเราจึงบอกว่าใครก็ตามที่ทำความดีไม่ว่าจะเป็นผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้นี่คือความเท่าเทียมนี่คือความเสมอภาคที่อิสลามให้กับพวกเราทุกคนวันนี้ผู้ชายขยันนมาดได้เข้าสวรรค์ผู้หญิงขยันนมาดได้ไหมได้เข้าสวรรค์แม้ว่าผู้หญิงเวลาช่วงของการมีประจำเดือนเราไม่ได้นมาดในหะดีษของท่านนบีก็บอกว่าถึงแม้ว่านางจะไม่ได้ละหมาดแต่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลายังบันทึกว่านางละหมาดนะเพราะอะไรอ่ะเพราะการที่ไม่ได้ละหมาดเนื่องจากฮุกกลมของศาสนาก็มาผ่อนปลนไว้ให้ไม่ได้ไม่ใช่ว่าทิ้งละหมาดเพราะตั้งใจทิ้งเปล่าที่ไม่ละหมาดเพราะอะไรเพราะมันมีฮุกกลมเข้ามาผ่อนปลนเอาไว้ว่าในขณะที่มีเฮดไม่ต้องละหมาดมีประจำเดือนไม่ต้องละหมาดแต่หลังจากหมดประจำเดือนอาบน้ำยานาบ้าเรียบร้อยก็ละหมาดตามปกติเห็นไหมครับนี่คือความเมตตาของเราแปลว่าตอนนี้เท่ากันละเราเท่ากันผู้ชายเขาขยันนมาดผู้หญิงก็ขยันนมาดแต่ส่วนใหญ่แล้วผมไม่ค่อยกลัวผมไม่ค่อยอะไรนะไม่ค่อยเป็นห่วงมุสลิมะเท่าไหร่เพราะมุสลิมะผมว่าเรื่องนมาดหลายท่านนะหลายท่านเนี่ยเจ๋วกับผู้ชายนะใช่ไหมหลายท่านเนี่ยมีโอกาสนมาดโดยเฉพาะละหมาดสุนัตเนี่ยละหมาดสุนัตเนี่ยมุสลิมะผมสังเกตว่าน่าจะมีโอกาสเยอะกว่าขยันมากกว่าเพราะว่าเราอาจจะมีเวลาว่างเยอะกว่าหรือเปล่าไม่ทราบนะหรือว่าเอาละเอาไงก็แล้วแต่มันแข่งขันกันได้มันแข่งขันกันได้ไม่ได้แปลว่าเฮ้ยผู้ชายเขาจะเข้าสวรรค์อย่างเดียวเลยมีแต่ความดีมารองรับไม่ใช่เราก็เหมือนกันมุสลิมะก็เหมือนกันเพราะวันนี้นะต้องแข่งขันกันสวรรค์ของอัลเลาะห์กว้างครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวจะวิ่งชนกันไม่ต้องฮะฉะนั้นใครก็ตามที่ทำความดีวะฮุวะมุมินุนอัลเลาะห์ตอบแทนให้2 อย่างนะฟะละนุฮิยันนะฮูฮายาตันตอยยิบะโลกนี้เราได้พบก่อนแล้วชีวิตก็จะดีขึ้น
ไอ้คำว่าดีขึ้นไม่ได้แปลว่าต้องร่ำรวยนะครับดีขึ้นคือเรามีความสุขเราสามารถดำเนินชีวิตได้เราสามารถทำอิบาดะห์ได้เราสามารถที่จะคือพูดง่ายว่าดำเนินชีวิตได้เหมือนคนปกติทั่วไปแต่ในขณะเดียวกันฐานะความเป็นอยู่ของเราเนี่ยอาจจะแตกต่างจากคนอื่นเขาแต่เราก็ยังมีความสุขเพราะอะไรเพราะว่าไอ้คนมีมากมีน้อยเนี่ยสุขอยู่ที่ไหนที่เขาบอกสุขที่ใจใช่ไหมสุขที่ว่าใจมันพอไหมมันยอมรับได้ไหมเพราะนั้นดุนยาอัลลอฮ์ให้ก่อนแล้วยังไงต่อวะละนัตซิยันนะฮุมอัจรฮุมบิอัสนิมากานุยะมะลูนและอัลลอฮ์จะตอบแทนให้อีกในโลกหน้าตอบแทน2อย่างอย่างที่บอกว่าเราเนี่ยเราทำความดีในโลกนี้โลกนี้เราเห็นผลโลกหน้าเราก็ได้รับเพราะนั้นหญิงผู้หญิงที่เป็นมุมินะก็สามารถที่จะได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาผู้ชายที่เป็นมุมินนะเป็นมุมินเขาก็มีโอกาสได้เข้าสวรรค์เพราะนั้นเราแข่งขันกันได้เพราะฉะนั้นไอ้คำว่าภรรยาที่ดีคือภรรยาที่มีอีหม่านต่อมาภรรยาที่มีอีหม่านก็ต้องรู้ด้วยนะว่ายังไงต่ออีกแน่นอนนะผู้หญิงเนี่ยหรือภรรยาเนี่ยเขาเปรียบเทียบเป็นมาลิกาตุนไบมาลิกาเนี่ยแปลว่าราชินีเมื่อกี้ผ่านมามาลิกาบินกิสอะราชินีของบ้านในบ้านเนี่ยใหญ่สุดแล้วอยากจะจัดตู้ยังไงอยากจะจัดอะไรยังไงจัดบ้านยังไงเอาเลยสามีไม่ต้องยุ่งกับเขาสามีแล้วก็ไม่ต้องให้สามีเขามายุ่งมากก็ได้นะแค่ถามความคิดเห็นพอนะเราเต็มที่เลยเพราะอะไรเพราะในบ้านเนี่ยเราใหญ่สุดแล้วนะเขาเรียกเป็นผบ.ทบ.ใช่ไหมผบ.ทบ.ในบ้านใหญ่สุดแล้วแล้วก็ทีนี้แสดงว่าอะไรแสดงว่าหลักๆเนี่ยเขาสนับสนุนให้ผู้หญิงนะต้องอยู่บ้านแต่เราก็ไม่ปฏิเสธความเป็นจริงของสังคมนะว่าในปัจจุบันบางทีไอ้การทำงานผู้หญิงที่ต้องทำงานนอกบ้านแต่เอาถ้าจำเป็นจริงๆแล้วกันถ้าไม่จำเป็นเนี่ยควรจะอยู่ในบ้านเพราะลองคิดดูนะฮะถ้าหากว่าอะไรนะสามีก็ทำงานนอกบ้านภรรยาก็ทำงานนอกบ้านแล้วเวลามีลูกปัญหาก็จะตามมาลูกเนี่ยเขาจะอยู่กับใครเราก็จะไปจ้างเขาเลี้ยงพอจ้างไปจ้างมาปรากฏว่ามันโตมามันพูดภาษาต่างด้าวได้ ใช่ไหมแล้วก็มันเพราะเราก็ส่วนใหญ่ที่เห็นอยู่ก็คือเขาก็จ้างคนแบบนี้ใช่ไหมเพราะนั้นมันก็ขาดคนดูแลแต่ถ้าเราสามารถบริหารจัดการได้นั่นก็ว่าอีกเรื่องนึงครอบครัวใครครอบครัวมันนะแต่ผมพูดในมุมของภาพรวมก่อนนะครับว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยศาสนาส่งเสริมให้ลูซูมุนไบต์ก็คือผู้หญิงควรจะอยู่บ้านให้เยอะอยู่บ้านให้เยอะเพราะการอยู่บ้านเยอะเนี่ยมันมีโอกาสในการที่จะดูแลบ้านดูแลลูกๆเพราะลูกๆเนี่ยจะสนิท กับแม่เยอะสังเกตไหมเพราะอะไรเพราะเขามีโอกาสเจอกันเขามีโอกาสได้นั่นไอ้ส่วนพ่อเนี่ยจะเป็นเรื่องใหญ่ๆเรื่องเอาไว้แบบต้องลงไม้ลงมืออันนั้นให้พ่อส่วนใหญ่ก็จะแม่เขาจะสนิทกับลูกๆก็คือการเรื่องของดูแลลูกๆเพราะนั้นถึงบอกว่าแม่ก็เลยต้องอยู่บ้านอันนี้อิสลามสนับสนุนอย่างนั้นและทีนี้ถ้าจะออกนอกบ้านก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการแต่งเนื้อแต่งตัวต้องไม่แบบโอ้โหไม่คัดออกมาจากแคตตาล็อกอะแมกกาซีนมาเนี่ยมาทันสมัยมาตลอดเลยอย่างเงี้ยไม่คือออกจากบ้านเนี่ยเราก็ต้องดูความเรียบร้อยผมเคยสอนนักเรียนผู้หญิงบอกว่าเวลาจะออกจากบ้านหมุนสัก 3-4 รอบหน้ากระจกดูว่าออกจากบ้านแล้วโอเคเรียบร้อยค่อยออกนะไม่ใช่ว่าโอ้แต่งตัวไม่ได้สนใจหัวเหอไม่ได้คุมออกมาเลยไม่ได้นะเพราะว่ามุสลิมะเรามีเงื่อนไขของเราตรงนี้อยู่เพราะว่าอาภรณ์ที่สำคัญเนี่ยก็คือฮิญาบของเราออกจากบ้านก็แต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วเวลาออกจากบ้านก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอะไรนะภาคปฏิบัติคำพูดคำจาอะไรต่ออะไรเงี้ยเพราะว่ามันสัมพันธ์กันทั้งหมดนะครับเพราะนั้นถ้าออกจากบ้านก็ต้องระวังในเรื่องของการแต่งเนื้อแต่งตัวแล้วก็ต้องอะไรเขาเรียกกอดดุนบัสซัก็คือระวังในเรื่องของการมองสิ่งต้องห้ามในสิ่งที่ไม่ดีซึ่งอันนี้จริงๆแล้วผู้ชายผู้หญิงเหมือนกันหมดนั่นแหละนะที่ว่าในอัลกุรอานอัลลอฮ์ก็บอกว่าและอย่าได้มองนะก็คือให้ลดสายตาลงต่ำแต่ว่าลดสายตาลงต่ำในปัจจุบันลดสายตาลงต่ำก็ยุ่งอีกแล้วนะลดสายตาลงต่ำก็ยุ่งเอาว่าควบคุมการมองคืออย่าไปมองสิ่งต้องห้ามอย่าไปมองสิ่งที่มันอะไรมันไม่ถูกต้องทั้งชายทั้งหญิงเหมือนกันนะครับแล้วก็ประการต่อมาเนี่ยผู้หญิงอันจะว่าเราโฟกัสที่ผู้หญิงเพราะว่าภรรยาที่ดีเนี่ยคือยังไงภรรยาที่ดีกับในเรื่องของคำพูดคำจาเพราะว่าผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยจะเห็นว่าเรื่องของการพูดผู้หญิงเขาจะพูดเยอะกว่าต้องยอมรับนะธรรมชาติที่อัลเลาะห์สร้างมาคืออย่างนั้นพูดเยอะกว่าโอกาสผิดมันก็มีเยอะกว่าเพราะอะไรเพราะเราส่วนใหญ่เราก็จะเริ่มต้นจากคุยกับเรื่องของเราแกกับฉันพอต่อไปก็จะเป็นมันนึกออกไหมมันพอตอนนี้มันที่1เสร็จมันจะมีมันที่2มันที่3มันที่4ตามมาแต่นี่มันหมดเลยครับไม่มีเราแล้วดิมันจะเป็นแบบนั้นอันนี้ต้องระวังใช่ไหมครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเราก็ต้องให้สิทธิ์ของการเป็นอะไรนะ
ป็นสามีนั่นหมายความว่าเวลาที่อยู่ด้วยกันก็ต้องให้เกียรติเขาเพราะอริยันกาวามูนอัลันนิซาอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าอัลลอฮ์สร้างผู้ชายมาเพื่อให้มันเป็นผู้นำให้มันเป็นผู้นำนั่นหมายความว่าในเรื่องของการตัดสินใจก็ต้องให้เขาตัดสินใจเพราะเขาต้องแบกรับเราด้วยยาอัลลอฮีนาอามะนุกูอันฟุสกุมวะอะลีกุมนารอโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงปกป้องตัวของสู่เจ้าและครอบครัวของสู่เจ้าให้พ้นจากไฟนรกเขาบอกใครเขาบอกพ่อบ้านเขาบอกผู้นำแปลว่าเราอยู่ภายใต้การดูแลของเขาถ้าเราลงนรกสบายใจได้เขาไม่รอดหรอกแปลว่าไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเราก็ไม่อยากลงนรกเราก็ไม่อยากให้เขาลงนรกก็แปลว่าสนับสนุนกันเพราะว่าในข้อเนี้ยในฮะดิษที่ผมบอกไปอีกต้นนึงเนี่ยที่บอกว่าแล้วก็วะซาวญะตันมุมินะตันตูอีนูฮูอะลาอัมรินอาคิเราะห์ก็คือภรรยาที่ดีที่สนับสนุนให้สามีให้สามีนั้นมีอีหม่านที่เพิ่มขึ้นให้สามีนั้นทำงานเพื่อโลกหน้านั่นก็หมายถึงว่าเพิ่มอะไรนะเป็นตัวเติมเต็มให้สามีได้มีอีหม่านที่เพิ่มขึ้นแปลว่าเราต้องคู่กันอยู่วันยังค่ำแหละครับสามีภรรยาก็ต้องคู่กันต้องคุยกันต้องแนะนำกันไม่ได้หมายความว่าวันนี้เป็นผู้นำสามีเป็นผู้นำแล้วเราต้องตามตลอดเปล่าถ้าเขาผิดเราต้องเตือนเพราะถ้าไม่เตือนเราก็ผิดด้วยไงถูกไหมเขาผิดแล้วเราไม่เตือนไม่ได้เพราะอะไรก็เขาทำผิดเราไม่เตือนสมรู้ร่วมคิดไงโดนอีกใช่ไหมล่ะเราโดนอีกเราก็ต้องเตือนครับทีนี้ถ้าเตือนแล้วเขาไม่ฟังใช่ไหมเตือนแล้วเขาไม่ฟังเราก็มันต้องหาตัวช่วยแล้วแหละก็ลองดูว่าใครพอจะคุยกับเขาได้ให้ไปคุยดูแต่ที่แน่ๆที่เราจะต้องทำแน่ๆคือขอดูอาเพราะดูอานี่คืออะไรคือศีลหุนมุมินนบีบอกดูอานี่คืออาวุธของผู้ศรัทธามันใช้ได้ทุกเรื่องไงโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดนำทางเขาโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดให้เขาเข้าใจเหมือนที่ฉันเข้าใจทีเถอะใช่ไหมเราต้องขอดูอาไปด้วยคือทุกอย่างแหละครับทุกเรื่องนะทุกเรื่องเราก็ขอดูอากำกับไปด้วยนะเพราะนั้นเอาแค่นี้ละกันนะฮะสรุป4อย่างนะครับถ้าใครได้ถือว่าเป็นความอะไรนะเขาเรียกเป็นเนี่ยมายิ่งใหญ่นะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบให้มีอะไรบ้างล่ะหัวใจที่ขอบคุณลิ้นที่รำลึกถึงอัลลอฮ์แล้วก็ร่างกายที่อดทนและภรรยาที่ดีภรรยาที่ดีก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าให้ทุกท่านเป็นภรรยาที่เป็นมุมินนะเป็นคนดีนะของพ่อบ้านของสามีแล้วเราก็ช่วยกันนะครับแล้วก็ขอจะครอบครัวจะได้เป็นครอบครัวเขาเรียกเป็นครอบครัวที่อยู่ในอิสลามนะครับก็ขออนุญาตจบแค่นี้เลยแล้วกันนะครับบอกนิดนึงอาทิตย์หน้าอินชาอัลเลาะห์ผมเริ่ม 9:00 นะชั่วโมงแรกนะเผื่อใครจะมาฟังก็ชั่วโมงแรกนะครับสัปดาห์หน้าอินชาอัลเลาะห์ครับเฉพาะสัปดาห์หน้าเมื่อกี้บอกลุงกันแล้วนะครับก็อันแค่นี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู